สวัสดีครับน้องๆเป็นไงบ้างสอบกลางภาคมาแล้วพอมาเจอปลายภาคอีกไหวไหมไหวไหมเคลสองตอนเคลหนึ่งก็โดนไปรอบนึงถูกป่ะเจอดิฟไปเจออินทิเกรตไปเกรดมาส่งถึงบ้านเจอเกรดแล้วน้ำตาไหลพากพอกลางภาคสอบเป็นไงลำดับอนุกรมเลขาคณิตตายไหมตายไหมอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมีเคลสองปลายภาครออยู่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยบางภาคเขาเรียนแค่แคลสองแล้วก็จบเว้ยแคลสามไม่ต้องเรียนอย่างเช่นภาคมัลติเพื่อนพี่ก็เรียนอยู่แต่ว่าบางภาคส่วนใหญ่อย่างเช่นวิศวะเนี่ยแคลสามยังต้องเรียนต่อเพราะฉะนั้นก็สู้ๆครับ ก็รับชะตากรรมไปเทอมหนึ่งเอ๊ะแต่พี่ว่าแคลสามไม่ยากนะพี่ว่าแคลหนึ่งยากสุดน้องเชื่อบอกว่าแคลสองเนี่ยง่ายสุดในสายตาพี่จริงๆมันแค่จําเยอะเว้ยแต่ว่าที่ต้องใช้ที่จริงๆอ่ะมันคือแคลหนึ่งก็คือต้องดิฟเป็นอินทิเกรตได้ไอ้ห้ารูปแบบของการอินทิเกรตอะโคตรยากเลยแคลสองพี่ว่าง่ายสุดละถ้าน้องผ่านแคลสองได้พี่รับรองแคลสามนี่หนมหนมก็แนะนำตัวกันก่อนนะครับก็พี่ชื่อมู่อันนี้หน้าพี่มู่อันนี้เฟซพี่นะครับเผื่อใครสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้ถ้าเกิดว่าจะแอดมาเนี่ยก็ทักมาก่อนก็ดีว่าหนูเป็นใครเพราะว่าปกติพี่ไม่รับคนแปลกหน้าเนอะน้องบางคนอาจจะคิดว่าพี่รู้จักแต่ความจริงพี่อาจจะไม่รู้จักน้องก็ได้อาจจะแบบเจอกันผ่านแล้วพี่ก็ลืมอันนี้เราทักมาก่อนก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าจะแอดมาถามนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าเรื่องโจทย์แบบว่าทําให้แบบพี่ทําโจทย์ให้หน่อยอันนั้นก็ดูก่อนนะว่าพี่ว่างไหมเพราะว่าก็ใช่ว่าพี่จะว่างเนาะปีสามตอนนี้พี่อยู่ปีสามฟีโบแล้วปีสามฟีโบหลักสูตรที่พี่เรียนถามว่าทําไมพี่ถึงว่างมาทําอะไรอย่างนี้หรออ๋อความจริงอันนี้พี่อัดปิดเทอมอีกหนึ่งวันก็เปิดเทอมแล้วก็คืออัดก่อนเปิดเทอมแหละพี่ตุนไว้เรียบร้อยโอเคมาเข้าเนื้อหากันดีกว่าอย่างที่เราได้เห็นไปว่าเนื้อหาที่พี่จะสอนอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาของเวกเตอร์ถูกป่ะเวกเตอร์คืออะไรความจริงเราน่าจะรู้จักเวกเตอร์คร่าวๆแล้วตั้งแต่ม.ปลายเวกเตอร์คืออะไรตอนม.ปลายเนี่ยเราเคยเรียนถูกไหมเวกเตอร์มันคือปริมาณหนึ่งที่มีทั้งขนาดและทิศทางถูกไหมในแคลเนี่ยพี่ก็สมมุติว่าพี่จะเขียนแทนตรงนี้นะเวกเตอร์พี่มีจุด2จุดคือจุด A แล้วก็จุด B พี่ลากเส้นเชื่อมจุด2จุดเนี้ยแล้วก็ลากหัวลูกศรอันนี้หมายถึงว่าพี่ลากจากจุด A ไปหาจุด B สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เส้นเนี้ยลูกศรเส้นเนี้ยมันจะกลายเป็นเวกเตอร์ ABก็คือมีขนาดแล้วก็มีทิศทางว่าเนี่ยจาก A ไปถึง B นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะลองทำให้เราเห็นภาพดูว่ามันเป็นยังไงเวลาเราคิดจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงถ้าเกิดจะแปลงให้เห็นภาพหน่อยก็อย่างเช่นพี่บอกว่าพี่มีจุด21แล้วกันกับจุด44อันนี้คือพี่จะทวนเนื้อหาให้เรานะแล้วพี่ก็ลากไปไม่ตรงนิดนึงพี่สร้างภาพไม่ค่อยเก่งงอจุดที่พี่จะได้เนี่ยก็จะเป็นจุด21กับจุด44ถามว่าเวกเตอร์ที่เกิดขึ้นสมมติพี่ให้เป็นเวกเตอร์ AB แล้วกันเวกเตอร์ AB อันนี้เป็นจุด B อันนี้เป็นจุด A พี่ถามว่าเวกเตอร์ AB เนี่ยหาไงจำไว้เลยครับน้องเวลาเราจะหาเวกเตอร์เนี่ยให้เราเอาจุดปลายลบกับจุดต้นให้เอาปลายแล้วก็ลบต้นอันนี้คือเวกเตอร์นะเอาปลายลบต้นถามว่าปลายลบต้นเนี่ยคืออะไรปลายลบต้นก็คือให้เรามองตรงนี้พี่กัดอย่างนี้เนี่ยเรามีแค่2แกนด้วยว่ามีแค่แกนในแกน y ก็คือพี่กัดแกน x พี่กัดแกน y ถ้าเกิดมีแกน z ด้วยก็แค่จะโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้เราเอา x ตัวปลายเนี่ยมาลบกับ x ตัวต้นก็คือ4ลบ2แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอา x มาลบกันให้ติด i ไว้ใส่หมวกให้มันแล้วก็บวกกับเอา y มาลบกันเอา y ปลายก็คือ4ถูกไหม4ลบ y ต้นก็คือ1ก็เป็นลบ1ถ้าเกิดว่าเป็น y ให้ใส่ j ถ้าเกิดว่ามี z ด้วยก็ใส่ k เข้าไปหรือถ้าเกิดว่าจะพูดภาษาง่ายๆเลยก็คืออยากสร้างเวกเตอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องมีไงต้องมีอะไร
ถ้าอยากสร้างเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งเราก็ต้องมีจุดถูกป่ะอยากสร้างเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งคือเราต้องมีจุดสองจุดแล้วก็ลากเส้นเชื่อมหากันถูกไหมมีจุดสองจุดปุ๊บไงต่อลากเส้นเชื่อมลากเส้นเชื่อมลากเส้นเชื่อมไงต่ออยากหาว่าเวกเตอร์นั้นมีค่าเท่าไหร่ก็เอาปลายลบต้นถูกป่ะอันนี้คือเป็นวิธีการหาเวกเตอร์มีจุดสองจุดลากไปหากันเอาปลายลบต้นได้เวกเตอร์แล้วเวกเตอร์สุดที่เราได้มานี่คืออะไรเวกเตอร์ AB สิ่งที่เราได้มาเวกเตอร์ AB ก็จะมีค่าเป็น 2i บวกกับ 3j ใช่เอาปลายลบต้นโดยที่ถ้าเกิดว่าปลายของเราเนี่ยเป็นตัวของพิกัดแกน x ให้ใส่ค่า i ไว้ถ้าเกิดเป็นของค่า y ให้ใส่ j ไว้ถ้าเกิดมีค่า z ด้วยก็ให้ใส่ k ไว้ก็คือติด i ติด j ติด k เป็นตัวบอกทิศทางของแกนแต่ละแกนนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเวกเตอร์คร่าวๆต่อมาทีนี้พี่ถามว่าถ้าพี่อยากรู้ขนาดล่ะว่าขนาดมีเท่าไหร่เรารู้ทิศทางก็ถูกป่ะว่าทิศทางเป็นยังไงมีทิศทางเป็นเนี่ย 2i บวก 3j ถ้าอยากรู้ขนาดเราเขียนแทนด้วยตัวนี้ครับปึ๊บปึ๊บขนาดเราเขียนแทนด้วยเหมือนเครื่องหมายแอบสูตร2ชั้นตัวนี้เนี่ยเราอ่านว่านอร์มถามว่านอร์มนะโดยที่นอร์มเนี่ยมันจะเป็น x 2ลบ x 1กำลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1กำลัง2ฟีลลิ่งจะประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้พี่เปรียบเทียบกับเวกเตอร์ข้างบนว่า i x 2 x 1เนี่ยมันคืออะไรมันก็คืออันนี้แหละมันก็เหมือนกับเวกเตอร์ AB เนี่ยมันก็คือเอา x 2ลบ x 1 i บวกกับ y 2ลบ y 1 j มันประมาณนี้เลยอันนี้ตัว AB เวกเตอร์ AB กับนอร์มของ AB เนี่ยมันกับมันล้อกันอยู่ก็คือมันจะแค่ว่าเอาสัมประสิทธิ์หน้า i กำลัง2เนี่ย x 2ลบ x 1เป็นหน้า i ใช่ไหมเอามากำลัง2บวกกับหน้า j กำลัง2ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งมี k ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งมี k ก็เป็น z 2ลบ z 1กำลัง2 k ถ้าสมมติมีตัวเนี้ยเราก็จะเป็นบวกไงบวก z 2ลบ z 1กำลัง2ถูกป่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่เผอิญว่า a กับ b ที่พี่ให้มาเนี่ยมันมีแค่i กับ j ถูกไหมไอตัวหน้า k มันเป็น0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหายไปปึ๊บๆถามว่านอร์มของ ab ของก้อนเนี้ยปึ๊บๆๆมันมีค่าเท่าไหร่เพราะงั้นนอร์มของ ab ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีค่าเป็น square root ของ2 square ถูกป่ะบวก3 square 2 square บวก3 square ก็ได้เป็น4บวก9เท่ากับ root 10 3อันนี้แหละคือนอร์มอันนี้คือเราได้มาว่าขนาดของเวกเตอร์ AB มีค่าเท่ากับ root 10 3โดยมีทิศทางเป็น 2i บวก 3 j อันนี้คือทวนพื้นฐานคร่าวๆนะโอเคทวนคร่าวๆหานอร์มก็คือใส่ square root แล้วก็กำลัง2บวกกันถ้าเกิดว่าหาแค่เวกเตอร์ปกติก็เอาปลายลบต้นใส่ i j k ให้ที่ x y z ตามลำดับโอเคนะดูก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ลบนะใครไม่ทันก็กอแล้วกันปึ๊บต่อมาเรารู้แล้วว่าเวกเตอร์เราเนี่ยสามารถหาทิศทางและขนาดได้ยังไงทิศทางก็คือเอาปลายลบต้นปกติได้ x y z ติด i j k ถ้าเกิดหาขนาดก็คือหานอร์มต่อมาจะเป็นเรื่องของ property of vectorถามว่า property of vector คืออะไรหนูไม่เคยได้ยินเลยอ๋อความจริงเพียวแค่เขียนภาษาอังกฤษให้มันหลูๆเท่านั้นแหละน้องอันนี้มันหมายถึงว่าคุณสมบัติของเวกเตอร์ครับเวกเตอร์มีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องบอกกันเลยว่าพี่มีจุด2จุดสร้างเหมือนเดิมมีจุด A จุด B แล้วก็ลากไปถึงกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ AB ถูกป่ะเวกเตอร์ AB เนี่ยมันก็มีทิศทางอะไรหรือขนาดอะไรก็ตามแต่ที่พี่ว่าไปถ้าสมมติมันมีอีกเวกเตอร์หนึ่งสมมติว่าเป็นเวกเตอร์ CD ซึ่งขนาดมันเนี่ยเท่ากันเลยสมมติว่าเท่ากันนะเนี่ยสมมติว่าเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเหมือนกันเด้เลยทิศทางเนี่ยวิ่งไปทางนี้ขวาบนเนี่ยวิ่งเหมือนกันเด้นั่นแปลว่าพี่จะสรุปได้ว่าตัวเวกเตอร์ CD เนี่ยตัวเวกเตอร์ CD กับเวกเตอร์ AB เนี่ยมันมีค่าเท่ากันด้วยแทบจะเทียบเคียงได้ว่ามันคือเวกเตอร์เดียวกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะเลื่อน x y คนละอันกันปึ๊บต่อมานอกจากเราจะมีเวกเตอร์เท่ากันแล้วสมมุติพี่เริ่มขี้เกียจแล้วพี่ไม่เขียนอะไรยาวๆแล้วพี่มีเวกเตอร์ A เวกเตอร์หนึ่งสมมุติว่ามันมีเวกเตอร์อีกเวกเตอร์หนึ่งที่มันวิ่งทิศชี้ลงขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเป๊ะแต่ว่ามันวิ่งชี้ลงแปลว่าอะไรขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามแปลว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ลบ A ถูกป่ะก็คือขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเวลาจะแก้ก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะแค่ว่าเอาอย่างเงี้ยตอนแรกเวกเตอร์ A มันกลับทิศไปแล้วรอบนึงอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็แค่กลับทิศให้มันอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองปึ๊บต่อมาถ้าเกิดว่าพี่มีเวกเตอร์หนึ่งเป็นเวกเตอร์ B แล้วพี่มีอีกเวกเตอร์หนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากันเลยโทษมีทิศทางเหมือนกันเลยแต่ว่าขนาดเนี่ยยาวเป็น2เท่าเสมือนกับว่ามีเวกเตอร์ B 2อันเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์2 B ทันไหมถ้าเกิดว่าทิศทางเท่ากันแต่ว่าขนาดยาวเป็น2เท่าแล้วก็แค่คูณ2เข้ามาข้างหน้าได้เลยในทิศทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมันมีเวกเตอร์นึงซึ่งมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ B อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์เศษ1ส่วน2 B ก็คือเป็นเวกเตอร์ครึ่งหนึ่งของ B นั่นเองโอเคนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเวกเตอร์เหมือนกับบวกกันพี่ถามว่าถ้าเรามีเวกเตอร์2อันมีเวกเตอร์2อันนะอันนี้เป็นเวกเตอร์ C แล้วกันอันนี้เป็นเวกเตอร์ D พี่ถามว่าถ้าพี่อยากรู้ว่าเวกเตอร์อันเนี้ยเปลี่ยนสีถ้าพี่อยากรู้ว่าไอ้เวกเตอร์ตรงเนี้ยเวกเตอร์สีฟ้าของพี่เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ question mark มีค่าเท่าไหร่เราสามารถเอาเวกเตอร์ C บวกกับเวกเตอร์ D ได้เลยจะได้ตัวเวกเตอร์ question mark โอเคนะหมายความว่าวิ่งไปตามทางครับวิ่งมาวิ่งขึ้นมาปุ๊บวิ่งมาอีกก็ได้เวกเตอร์กระจัดนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าโทษหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จัดรูปแบบนี้แต่มันเป็นรูปแบบนี้เป็นเวกเตอร์ C ชี้ขึ้นแล้วก็เป็นเวกเตอร์ D วิ่งมาทางนี้พี่อยากรู้ว่าเวกเตอร์ลับตรงเนี้ยเวกเตอร์เนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่เวกเตอร์สีฟ้าตรงนี้มันมีค่าเท่าไหร่ปึ๊บ question mark ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดติดนะถ้าเราไม่ยึดติดเราก็แค่ย้ายข้ามเวกเตอร์ D เนี้ยปึ๊บมาใส่ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ D ถามว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเหมือนกันยังเหมือนแล้วถูกป่ะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราก็แค่ย้ายเวกเตอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น question mark ตรงนี้ก็เหมือนกับเวกเตอร์เมื่อกี้เลยเป็นเวกเตอร์ C บวกกับเวกเตอร์ D โอเคป่ะโอเคบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตรงเวกเตอร์บวกกันเท่าไหร่ไอ้ตรงเวกเตอร์เท่ากันนี่โอเคนะขนาดเท่าทิศทางเท่าอันเดียวกันโป๊ะถ้าเกิดว่าขนาดแบบขนาดใหญ่กว่า2อันก็แค่มันยาวกว่า2เท่าแค่นั้นเองทิศทางเดียวกันถ้าเกิดเล็กกว่าคือครึ่งนึงในที่นี้คือครึ่งนึงอาจจะเป็น 1/3 ก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์เขาให้มายังไงตัวนี้คือถ้าเกิดว่ากลับทิศแค่ใส่ลบ
อ่ะเรามาดูดีกว่าว่าพี่จะวาดรูปสวยแค่ไหนสมมุติว่าเรามีสมองอยู่สมองหนึ่งเรามีสมองปุ๊บมีสมองอันนึงถูกไหมปุ๊บขึ้นมาแล้วก็มีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสมองมองว่าเป็นสมองนะสมองปุ๊บยักปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคถามว่าตรงนี้อันนี้พี่จะลองจำลองสถานการณ์ดูว่าน้องจะวิ่งเวกเตอร์ถูกป่ะอันนี้เนี่ยเป็นสมองส่วนซีรีเบลลัมถูกไหมโทษอันนี้เป็นซีรีบัมส่วนท้ายตรงนี้เป็นซีรีเบลลัมตรงนี้เป็นทาลามัสตรงนี้เป็นไพเนียลตรงนี้เป็นไฮโปทาลามัสส่วนตรงนี้ก็เป็นพอนแล้วก็ข้างหน้าเป็นเมดูล่าถ้าสมมุติพี่อยากจะหาการเดินทางจากเมดูล่าวิ่งมาที่ซีรีบัมซึ่งปกติแล้วการเดินทางของสมองเนี่ยมันต้องวิ่งอย่างนี้เมดูล่าวิ่งไปหาพอนวิ่งไปหาไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสวิ่งมาหาทาลามัสและทาลามัสวิ่งมาหาซีรีบัมอันนี้สมมุตินะของจริงอาจจะไม่วิ่งอย่างนี้ก็ได้พี่ถามว่าแล้วตกลงว่าเวกเตอร์จากเมดูล่าไปหาซีรีบัมเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่โอเคนะตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะได้ว่าความจริงเวกเตอร์จาก M ไป C เนี่ยเมดูล่าไปซีรีบัมมันก็คือผลรวมของเวกเตอร์แต่ละส่วนมารวมกันก็คือเอาเวกเตอร์จาก M เมดูล่าไปพอนบวกกับจากพอนไปไฮโปทาลามัสบวกกับจากไฮโปทาลามัสไปทาลามัสแล้วก็บวกจากทาลามัสไปซีรีบัมฟีลลิ่งก็ประมาณนี้แหละหรือถ้าเกิดว่าบางคนมองไม่ออกเราลองมองไปเส้นทางก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บมีวิ่งมาอันหนึ่งจุดนี้วิ่งขึ้นไปอีกอันหนึ่งมาจุดนี้วิ่งไปอีกจุดหนึ่งมาจุดนี้แล้วก็วิ่งไปถึงจุดบนสุดก็คือซีรีบัมความจริงอ่ะถ้าเรายังงงว่าทำไมมาถึงบวกกันได้อย่างนี้เว้ยอันนี้พี่ก็จุดมาพี่ต้องการจุดนี้เวกเตอร์ลับน้องลองมองเป็นขั้นๆนะลองมองตรงนี้ก่อนพี่มองวงนี้พี่ถามว่าเวกเตอร์ลับของวงนี้คืออะไรมันคือวงนี้ไปวงนี้ถูกป่ะพี่ก็ได้จุดใหม่แล้วว่าเป็นจุดนี้แล้วพี่ถามว่าจากเวกเตอร์สีแดงเส้นนี้จะไปเวกเตอร์ตรงนี้ถามว่าเวกเตอร์ลับมันเป็นเท่าไหร่เวกเตอร์ลับก็จะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะแล้วทีนี้พี่ถามว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เนี่ยจุดสีน้ำเงินเนี่ยจะวิ่งไปหาจุดซีรีบัมมันก็จะกลายเป็นเส้นนี้ที่วิ่งขึ้นไปข้างบนถ้าน้องสังเกตเว้ยความจริงการรวมเวกเตอร์มันก็มาจากการเอาเวกเตอร์ลับเฉพาะช่วงสั้นๆมารวมกันจนไม่ได้อันใหญ่นั่นแหละตอนแรกคือระหว่าง3เส้นนี้ได้เป็นสีแดงแล้วสีแดงมันจะขยับเหมือนกับวิ่งนัดขึ้นมาวิ่งไปทางนี้เวกเตอร์ลับก็จะเป็นเส้นสีม่วงเหมือนกับว่ามันค่อยๆตีเข้าไปเรื่อยๆแหละโอเคแต่ความจริงอันนี้ไม่มีอะไรพี่อยากวาดรูปสมองได้เฉยๆโอเคนะต่อมาเรารู้แล้วว่า property ของเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างว่าต่อมาเราจะมาดูกันเลยนะว่าโจทย์จริงๆของเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน้องบอกฮะพี่โจทย์แล้วเหรอความจริงอ่ะแค่เมื่อกี้ก็ได้โจทย์สักข้อหนึ่งนะน้องแค่เรื่องเนื้อหานอมก็ได้โจทย์แล้วเดี๋ยวคอยดูอย่างสมมติพี่บอกว่าพี่มีเวกเตอร์นึงเป็นเวกเตอร์ v แล้วกันเวกเตอร์ v พี่แทนด้วยให้มันเป็นเวกเตอร์นี้นะ-1แล้วก็2แล้วก็5โอเคนะไอตัวปีกกาเนี่ยตัวสามเหลี่ยมไม่ใช่ปีกกาตัวสามเหลี่ยมก็สามารถแทนตัวนี้ได้เหมือนกันตัวลบ i บวก 2j บวก 5k สามารถแทนได้เหมือนกัน
อันนี้เขาเขียนแบบว่าให้มันสั้นๆจะได้ไม่ต้องเขียน IJK เยอะแยะพี่ให้ V มาเท่านี้แล้วพี่ก็ถามว่าพี่ให้ K มาด้วยพี่บอกว่าให้นอร์มของ K V มีค่าเท่ากับ4พี่ถามว่าค่า K อ่ะค่า K คือค่าคงที่นะไม่ใช่ค่า K ของอันนี้นะอันนี้เป็นหมวกของแกน Z พี่ถามว่าค่า K ในเนี้ยมีค่าเท่าไหร่แค่นี้ก็สามารถทำโจทย์ได้แล้วมาทำกันอย่างแรกเลยเว้ยเราต้องดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้เวกเตอร์มาถามว่าเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไหมสามารถหา K ได้ไหมเวกเตอร์นี้หาได้จากไหนจากเวกเตอร์ตรงนี้ได้ป่ะไม่ใช่มันสามารถหาค่า K ได้จากตรงนี้อันนี้คือ key point พี่ถามว่า norm ของ KV ถูกป่ะพี่ถามว่า norm ของมันเนี่ยคืออะไรไม่ใช่4นะไม่ใช่4หมายถึงว่ารูปของมันน่ะค่า norm มันคือเอาค่าข้างในมากำลัง2แล้วใส่รูทถูกไหมอย่างที่เรารู้กันว่าค่าคงที่ในเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถดึงออกมาข้างนอกได้หมายถึงว่าดึงออกมาข้างนอกเวกเตอร์มันก็จะกลายเป็นนอร์มของ k คูณกับนอร์มของเวกเตอร์ v ถูกป่ะอย่างที่พี่บอกไปว่านอร์มมันคือกำลัง2ใส่รูทแล้วก็คูณกับนอร์ม v นอร์ม v มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือก้อนนี้ก็คิดบ้างก็เป็นลบ1กำลัง2ก็คือเอาหน้า i มาลบ1บวกกับหน้า j ก็คือ2กำลัง2บวกกับหน้า k ก็คือ5กำลัง2 k นะใส่รูทไว้พี่ถามว่ารูท k กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ k ป่ะแล้วคูณด้วย1บวก4บวก25พี่ถามว่าบรรทัดนี้ทำถูกไหมครับผิดครับน้องบอกพี่ทำไมผิดอ่ะบรรทัดนี้ก็นี่ไงรูท k กำลัง2ได้ k อันนี้ก็1กำลัง2บวก4บวก25ผิดครับถามว่าผิดตรงไหนผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ครับผิดตรง f k ตรงนี้เราไม่ได้เขียนใส่แอปไว้ถามว่าอ้าวพี่ต้องมีแอปด้วยเหรออยากจะให้น้องจำไว้ครับว่าทุกครั้งที่เรามีสแควร์รูทของอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังคู่เวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยต้องติดแอปเสมอนะครับเวลาเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังคู่เวลาเราถอดออกมานอกรูทแล้วเนี่ยต้องติดแอปเสมออันนี้ดอกจันล้านดอกเลยครับสำคัญอันนี้ตกมาตายมาเยอะนะเขาลองคิดดูไว้ว่าถ้าไม่มีแอปเนี่ยน้องจะเห็นความบันไลตอนจบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นแอป k คูณกับ25อันนี้ก็เป็นรูท30ถูกป่ะนอร์มของKV มีค่าเป็น4มีค่าเป็น4อันนี้พี่แทนแต่ต้นเลยนะพี่ถามว่า FK มีค่าเป็น4ส่วนรูท30ถูกไหมแล้วพี่ถามว่าค่า K จริงๆมีค่าอะไรค่า K จริงๆมีค่าเป็นบวกลบ4ส่วนรูท30ถูกไหมอันนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเว้ยอันนี้ answer ค่า k ที่เราต้องการมีค่า2ค่าคือบวกลบ4ส่วนรูท30ลองคิดดูครับว่าถ้าตอนแรกน้องไม่ยอมใส่แอปให้มันคำตอบน้องจะมี2คำตอบอย่างนี้ไหมก็ไม่คำตอบหายเพราะฉะนั้นตรงนี้จำไว้ให้ดีๆครับกำลัง2แล้วต้องถอดรากหรือว่าหมายถึงว่าใส่รากแล้วข้างในเป็นกำลัง2เนี่ยหรือว่ากำลังคู่ถอดออกมาให้ติดแอปเสมอจำไว้นะโอเคเนี่ยแค่นี้ตกมาตายเยอะแยะเชื่อพี่โอเคต่อมาเราได้เรื่องนอร์มแล้วถูกไหมต่อมาจะเป็นเรื่องยูนิตเวกเตอร์ยูนิต
เวกเตอร์เวลาพี่เรียนอ่ะพี่จะพยายามจำสูตรให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันปวดหัวพี่เป็นพวกที่ถนัดจำต้องบอกว่าเรียนวิศวะแต่ถนัดจำกว่าถนัดคำนวณงงไหมยูนิตคืออะไรยูนิตคือหน่วยถูกไหมรากศัพท์ไม่ใช่รากศัพท์อ่ะแตกศัพท์เลยเนี่ยยูนิตแปลว่าหน่วยในที่นี้ก็คือ1หน่วยในที่นี้นะเพราะฉะนั้นยูนิตเวกเตอร์เนี่ยหมายถึงเวกเตอร์ที่มี1หน่วยเวกเตอร์1หน่วย1หน่วยหมายถึงอะไร1หน่วยหมายถึงขนาดพี่ถามว่าขนาดคืออะไรขนาดก็คือนอร์มถูกป่ะขนาดก็คือนอร์มในเรื่องนี้โอเคครับสมมุติพี่บอกว่าพี่ให้เวกเตอร์ v มาเวกเตอร์1เป็นเวกเตอร์1 1แล้วกันไม่อยากคิดมากพี่ถามว่านอร์ม v มีค่าอะไรนอร์ม v ก็มีค่าเป็นสแควร์รูทของ1สแควร์บวก1สแควร์หรือว่า1สแควร์ได้1บวกกันก็ได้เป็นรูท2พี่ถามว่าเวกเตอร์ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์1หน่วยมั้ยไม่เพราะว่ายูนิตเวกเตอร์เนี่ยหรือเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากับ1หน่วยแต่ขนาดของ v มีค่าเป็นรูท2เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยอันนี้ not unit vector แต่พี่ถามครับว่าแล้วจะทำยังไงให้ v เป็นเวกเตอร์1หน่วยทำไงถ้าพี่บอกว่าพี่เอาเวกเตอร์ v เนี่ยไปหารูท2ถามว่าจะเป็นเวกเตอร์1หน่วยไหมเพราะว่าขนาดของมันได้รูท2หรือเปล่าถ้ารูท2ไปหารเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยเอารูท2ไปหารอุ้ยได้1แล้วก็เป็นเวกเตอร์1หน่วยถูกป่ะถ้าพี่เอา v ไปหารูท2อันเนี้ยก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ละต่อมาอันนี้พี่จะฝึกให้เราสังเกตนะอันนี้คือพี่ไม่ได้จำสูตรของสอบแต่พี่ทำจากความเข้าใจสมมุติพี่มีเวกเตอร์ w อาจจะเอาเป็นลบ2 1ก็ได้นอร์มของเวกเตอร์ w ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นสแควร์รูทของลบ2กำลัง2ก็เป็น4บวก1ก็เป็นรูท5พี่ถามว่าเวกเตอร์ w นี่ใช่เวกเตอร์1หน่วยไหมก็ไม่ใช่ถูกป่ะก็ไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยถามว่าทำยังไงให้ขนาดของมันเนี่ยเหลือแค่1จากเดิมรูท5ให้เหลือแค่1ทำไงพี่ก็ถ้าพี่บอกว่าพี่เอา w เนี่ยไปหารูท5ตั้งแต่ต้นรูท5อันนี้ก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นจากการสังเกตเนี่ยถ้าเราเห็นถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเวกเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยทำยังไงให้เป็น1หน่วยพี่ถามว่ารูท2คืออะไรครับรูท2ก็คือนอร์ม v รูท5คืออะไรครับรูท5คือนอร์ม w เพราะฉะนั้นจากการสังเกตพี่จะได้ว่ายูนิตเวกเตอร์มันก็คือเวกเตอร์นั้นของน้องอ่ะแหละหารด้วยนอร์มของตัวมันเองอันนี้คือนิยามของยูนิตเวกเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ v ของเราไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยก็ให้เอาเวกเตอร์นั้นน่ะหารนอร์มของมันซะมันก็จะได้1หน่วยแล้วโอเคนะถามว่าทำไมถึงได้1หน่วยก็ดูง่ายๆครับถ้าพี่เอานอร์มของเวกเตอร์ v หารนอร์ม v ถูกป่ะถ้าพี่เอาอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่ได้ก็จะเป็นยังไงเนื่องจากว่านอร์มมันสามารถดึงออกมาข้างนอกได้ถูกไหมมันจะเป็นนอร์มของนอร์มแล้วสุดท้ายมันก็จะได้นอร์มอยู่ดีส่วน v ข้างบนมันจะเป็นนอร์ม v เดี๋ยวสุดท้ายไอ้เนี่ยขนาดมันก็ได้1หน่วยอยู่ดีมันก็ตัดกันได้1เก็ตป่ะไอ้นอร์มตรงนี้มันจะได้ค่าคงที่นอร์มของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ตัวเดิมไอ้เนี่ยพี่ก็เลยเขียนแทนด้วยนอร์มแล้วกันส่วนเวกเตอร์ข้างบนมันก็จะได้นอร์มก็คือค่าคงที่ตัวนั้นอยู่แล้วสุดท้ายก็ตัดกันได้1โอเคนะอันนี้คือยูนิตเวกเตอร์ไม่ได้ยากอะไรเลยอันนี้คือพี่สังเกตแล้วก็ได้สูตรขึ้นมาเองด้วยซ้ำโอเคนะต่อมา
ถามว่ายูนิตเวกเตอร์สามารถสร้างโจทย์ได้ยังก็ได้แล้วสร้างได้แล้วลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากสมมุติพี่มีเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งเป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u ให้พิกัดเป็นลบ i บวก 3j แล้วกันแล้วก็ให้อีกอันนึงเป็นเวกเตอร์ v เป็น 4i บวก 7j พี่ถามว่าพี่ถาม3อย่างพี่ถาม3อย่างพี่บอกจงหา 2u บวกกับ 3v 2u บวก 3v ต่อมาพี่บอกว่าจงหา u ลบกับ v สุดท้ายพี่บอกว่าจงหานอมของ1ส่วน2 u อันนี้และจงพิสูจน์ว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์หรือเปล่าโอเคนะอย่างแรกเลยครับอย่างแรกเลยเราค่อยๆทำกันอันนี้คือพี่รวมเรื่องแรกกับเรื่องนี้เข้าด้วยกันเรื่องแรกคือบวกลบปกติ 2u บวก 3v 2u ก็คือเอานี้มาเลย2u บวก 3v สิ่งที่เราได้ครับก็จะเป็นลบ 2i บวกกับ 6j ถูกป่ะบวกกับ 3v อันนี้คือพี่ขอคูณเข้าไปนะเอา2คูณเข้าไปที่ลบ i บวก 3j เลยบวกกับ 3v ก็จะได้เป็น 12i บวกกับ 7321j อันนี้ก็ได้เป็น 10i บวกกับ 27j โอเคนะอันนี้เราก็จะได้แล้วต่อมาข้อ2ข้อ2คือ u ลบ v ถูกป่ะ u ลบ v ก็คิดเร็วๆเลยลบ1ลบด้วย 4i อันนี้คือเอาลบ1มาแล้วก็ลบถามว่า v มีค่าอะไร v ค่ามีค่าเป็น4แล้วก็บวกกับ3ลบ7 j ตรงนี้ก็มีค่าเป็นลบ 5i ลบกับ 4j ถูกป่ะสุดท้าย1ส่วน2ของ u ปึ๊บปึ๊บง่ายๆครับสแควร์รูทของลบ1ส่วน2กำลัง2บวกกับ3ส่วน2กำลัง2อันนี้ได้เป็น1ส่วน4บวกกับ9ส่วน4ถูกป่ะมีค่าเป็นรูท10ส่วน4พี่ถามว่าทั้งหมดนี้มีอันไหนเป็นยูนิตเวกเตอร์ไหมดูคร่าวๆก็คงไม่ได้เป็นถูกป่ะดูเลขดิเยอะขนาดเนี้ยถูกไหมยังไงก็ไม่เป็นถามว่าทำไงให้เป็นยูนิตเวกเตอร์ถ้าเกิดว่าเป็น 2u บวก 3v เนี่ยเราก็แค่หารด้วยนอร์มของไอ้ตัวเนี้ย10กับ27กำลัง2กำลัง2บวกกันใส่รูทถ้าเกิดเป็น u ลบ v ล่ะก็ลบ 5i ลบ 4j หารด้วยสแควร์รูทของไอ้5กำลัง2บวก4กำลัง2ไอ้เครื่องหมายลบไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลัง2ส่วนตรงนี้อ๋อไอ้นี่เป็นนอร์มอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคปึ๊บต่อมาหลังจากที่เราเรียนเรื่องยูนิตเวกเตอร์ไปแล้วสิ่งต่อมาที่เราจะมาเรียนกันก็ไม่มีอะไรเนื้อหาบางเรื่องพี่อาจจะขอข้ามไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราพี่เชื่ออย่างนั้นพี่ก็จะเจาะไปเนื้อหาหลักๆที่เราอาจจะพลาดแล้วก็มีโอกาสเจอในข้อสอบมากกว่าขอแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวนไปเร็วๆนะครับสำหรับโจทย์ก็อยากจะให้ไปฝึกเพิ่มพี่เชื่อว่าเคล2ไม่ยากเว้ยเคล1ยากกว่าเยอะพี่ก็นั่งเห็นเราไปติวเฟชชี่อะไรกันของชมรมติวที่หอสมุดใช่ไหมปี1โอเคต่อมาจะเป็นเรื่องการคูณกันระหว่างเวกเตอร์การคูณกันอย่างแรกที่พี่อยากจะสอนเราก็คือเรื่องของ dot product dot product dot product คืออะไรอย่างนี้ครับ dot product เนี่ยเขาเขียนแทนด้วยสัญญาณอย่างนี้
เรามีเวกเตอร์2ตัวเป็นเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b สูตรของมันคือ a.b เท่ากับ norm a norm b cos เซต้าอันนี้คือสูตรของการดอทกันโอเคนะเราอาจจะยังไม่เห็นรูปว่า norm a norm b หมายถึงอะไรความจริงมันคืออย่างนี้ครับเรามีเวกเตอร์2ตัวเป็นเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ทำมุมเซต้ากันเอามาดอทกันเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอา a กับ b เนี่ยงับเข้าหากันด้วยมุมเซต้าอันนั้นคือจะเป็นสิ่งที่เราได้จากการดอทกันก็คือการคูณกันของเวกเตอร์หรือคือการดอทโปรดักต์อีกสูตรหนึ่งของการดอทโปรดักต์อีกสูตรหนึ่งของการดอทโปรดักต์ต้องนิยามให้ก่อนว่าพี่ให้เวกเตอร์ a เนี่ยเป็น a 1แล้วก็ a 2เอาแค่2มิติพอนะส่วน b เนี่ยเป็น b 1แล้วก็ b 2เอาเป็น b 3ด้วยกันแล้วก็เอาเป็น a 3ด้วยอีกสูตรหนึ่งของ dot product ก็คือให้เราเอาผลคูณหน้า i หน้า j หน้า k แต่ละตัวมาคูณกันแล้วก็เอามาบวกกันอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งของ dot product ก็คือถ้าเกิดว่าดูดีๆนะเดี๋ยวพี่ตีกรอบก่อนพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าโจทย์เขาให้เวกเตอร์เรามาหรือเขาให้องศาเรามาให้ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาถ้าโจทย์ให้องศาก็ใช้สูตรนี้ไปสิถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ไม่ให้เราก็ต้องคิดถึงนิดนึงก็คือรู้พิกัดของเวกเตอร์3ตัวนี้แล้วว่ามี i j k เป็นเท่าไหร่เอาหน้า i คูณกับหน้า iปึ๊บบวกหน้า j คูณกับหน้า j ปึ๊บบวกหน้า k คูณกับหน้า k ปึ๊บ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 โอเคนะอันนี้ก็คูณกันประมาณนี้เอามาคูณกันแล้วมาบวกเอามาคูณกันแล้วมาบวกแล้วก็มาคูณกันอันนี้คือสูตรของการดอทถามว่ามีประโยชน์ยังไงการดอทอย่างที่พี่บอกว่ามันคือการเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่ารวบเข้ามาหากันด้วยมุมเซต้าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราสามารถเอาไปแอพพลายได้อย่างนี้ครับสมมุติว่าพี่มีอะไรดีสมมุติพี่ให้โจทย์มาบอกว่าดอทกันได้0พี่บอกว่าให้เวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ w เนี่ยมันดอทกันได้0พี่ถามว่าดอทกันได้0หมายถึงว่า2อันเนี้ยมันทำมุมเท่าไหร่กันครับถามว่าทำมุมเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าอันไหนที่มีมุมเข้ามาเกี่ยวถูกป่ะถ้าเกิดว่า a ถ้าเกิดว่า v กับ w เนี่ยเราไม่ใช่เวกเตอร์0ถูกไหมหรือว่ามันหักล้างกันจนหมดเราต้องมาดูว่าcos อะไรได้0 cos 90ได้0เพราะฉะนั้นจากอันนี้เนี่ยพี่ก็สามารถอนุมานได้ว่าเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ w เนี่ยมันต้องตั้งฉากกันแน่ๆเลยถูกไหมมันถึงดอทกันเราได้0มันสามารถเอาไปใช้อย่างนี้ได้เว้ยหรือถ้าเกิดพี่บอกว่ามันได้1เนี่ยเอามาดอทกันได้1แปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะเป็นเวกเตอร์เดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นเวกเตอร์ที่มันขนานกันก็ได้ถูกไหมถ้าดอทกันได้1แปลว่า2เวกเตอร์นี้เซต้าที่มันทำกันเป็นจริงเปล่าใช่เปล่าที่เมื่อกี้พี่พูดบางทีก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดคอสเซต้าเป็น0ลองคิดดีบางคนบอกเนี่ยพี่หนูเชี่ยวมาเลยcos 90 0 cos 0ได้1เป๊ะอย่างนี้บางทีไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้ว cos 0ถูกไหมมันได้1แต่เราดูดีๆนะว่า norm a norm b อะตรงเนี้ย
คอร์เซต้าถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะได้หนึ่งก็ตามแต่ถามว่าจำเป็นไหมที่อันนี้ต้องได้หนึ่งบางที A อาจจะเป็นหนึ่งส่วนสองก็ได้แล้ว B เป็นสองก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระวังให้ดีเป็นจุดหลอกตัวใหญ่เหมือนกันตรงนี้สิ่งที่ใช้ได้จริงๆอ่ะมีแค่ตรงนี้ V dot W ได้ศูนย์แปลว่าทำมุมตั้งฉากกันโดยเงื่อนไขก็คือ V กับ W ต้องไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์โอเคนะแต่ไม่ได้แปลว่าดอทกันได้1แล้วมุมที่ทำกันจะเป็น0องศาไม่ใช่นะเพราะมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าถึงแม้ว่าคอสเซต้าจะเป็น1เพราะว่าเซต้าเป็น0ก็ไม่ใช่ว่านอร์ม A กับนอร์ม B ต้องเป็น1ทั้งคู่หรือคือเป็นเวกเตอร์เดียวกันอาจจะเป็นเวกเตอร์อย่างอื่นก็ได้แต่ว่ามันได้ประมาณนี้โผล่ขึ้นมาหรือมันจะไปตัดอะไรกันก็ได้โอเคอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมาต่อกันฮะปึ๊บทีนี้พี่ก็มีอะไรจะให้อีกนิดนึงถือว่าเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่ได้บอกไปใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันเป็นการดอทถูกไหมเอาใหม่A dot B มันก็คือ norm A norm B แล้วก็ cos theta ถูกป่ะพี่ถามว่าถ้าพี่เอา A มาดอทกับ A มีค่าเท่าไหร่มันก็คือ norm A norm A cos theta ถูกไหมพี่ถามว่าเวกเตอร์ A 2ตัวทำมุมกันเท่าไหร่ทำมุมกัน0เพราะมันคือเวกเตอร์ตัวเดียวกันถูกไหมสุดท้ายแล้วพี่จะได้ว่าตัวนี้ตัวนอร์มดอทกันเนี่ยมันก็คืออ๋อโทษๆตัวเวกเตอร์ A ดอทกันเนี่ยมันก็คือตัวนอร์มกองสองทันป่ะแล้วมันก็จะเป็นที่มาของสิ่งที่พี่จะให้เราต่อไปนี้พี่ถามว่านอร์มของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v กำลังสองมีค่าอะไรTikTok TikTok TikTok มีค่าอะไรมีค่าเป็นดูตรงนี้ครับนอร์มกำลังสองความจริงมันก็ล้อมาจากดอทกัน2ตัวถูกไหมมันก็คือ u บวก v ดอทกับ u บวก v ถามว่าแล้วทีนี้ไงต่อทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเอา u บวก v เนี่ยมาดอท uเหมือนกับว่าการดอทกันเนี่ยมีสมบัติในการกระจายก็คือเอา u บวก v เนี่ยมันดอทกับ u เก็ทป่ะบวกกับเอา u บวก v เนี่ยมันดอทกับ v น้องบางคนอาจจะงงว่าบรรทัดนี้มาได้ไงอย่างนี้ครับไอ้ก้อนแรกเนี่ยเหมือนกับเอาก้อนเนี้ยกระจายไปตรงนี้ดอทกับตัว u อย่างเดียวส่วนก้อนหลังเนี่ยก็คือเอาก้อนเนี้ยกระโดดมาก้อน v อย่างเดียวโอเคนะโอเคไปต่อพอเรากระจายเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้น u.u ได้ u.u ได้อะไร norm u square ถูกป่ะนี่ไง a.a ได้ norm a square u.u ได้ norm u square บวกกับ u. กับ v ถูกไหมหรือคือ v.u แหละเขียนให้เป็น u หน่อยข้างหลังก็ได้เป็น u.v บวกกับ norm v square เพราะฉะนั้นสุดที่แล้วเราจะได้เป็น norm u square บวกกับ 2u.v บวกกับ norm v square ฐานว่าเราลองคิดดีว่าถ้าพี่เปลี่ยนเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นไงก็ไม่มีอะไรก็แค่ใส่บวกลบเข้าไปถูกป่ะตึ๊บอันนี้ก็ u กำลังสองบวกลบข้างหลังเป็นบวกเสมอบวกลบประมาณนี้ทันป่ะ
็ไม่มีอะไรอันนี้คือสิ่งที่พี่จะให้เฉยเหมือนกับว่าเป็นการสังเกตเฉยไว้ว่าถ้าเป็นเวกเตอร์ตัวเดียวกันมาดอทกันก็คือเป็นหน่อพลังสองนั่นเองเพราะว่าคอสเซต้าตรงนี้มันได้หนึ่งหรือคือเซต้าเท่ากับศูนย์โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรทึบโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาต่อไปเป็นยังไงโจทย์ของดอทเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถเอาการคูณอันนี้เราสามารถเอาการคูณก้อนนี้คูณกระดึบ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 เลยคูณกันบวกกันคูณกันบวกกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรการดอทกันไม่ยากเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่อไปที่จะเรียนกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของมุมระหว่างเวกเตอร์มุมระหว่างเวกเตอร์ถามว่ามุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างความจริงมันไม่ได้ยากอะไรมากครับมันเหมือนกับว่าเราก็มีแกนของเราแหละมีแกนของเราอยู่ดีอ่ะมีแกน x มีแกน y มีแกน z เท่านั้นเองถามว่าแล้วยังไงต่ออันนี้คือแกนนะแล้วพี่ก็มีเวกเตอร์นึงมันโผล่พรวดขึ้นมาจากมุมเฮ้ยจากแกน3แกนนี้พี่ให้เป็นเวกเตอร์ v แล้วกันมันโผล่พรวดขึ้นมาโผล่พรวดไม่พอทำมุมอีกแกน x เนี่ยพี่ให้เป็นมุมอัลฟาแกน y พี่ให้มุมเป็นเบต้าแกน z พี่ให้มุมเป็นแกมมาแล้วมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งโผล่ขึ้นมาเว้ยคำศัพท์คำนั้นเรียกว่าโคไซน์ระบุทิศทางหรือเรียกสั้นๆว่า direction cosine หรือโคไซน์ระบุทิศทางถามว่า direction cosine คืออะไรdirection cosine มันก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวบอกว่าทิศทางเป็นไงเฉยโดยใช้ cos เป็นตัวบอกพี่ถามว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเนี่ยมีสูตรไหนบ้างที่ใช้ cos ครับสูตรเดียวถูกป่ะสูตรอะไรสูตรเตี๋ยว ไม่ใช่สูตรดอทถูกป่ะ a dot b ได้ norm a norm bแล้วก็ cos theta cosine ระบุทิศทางเนี่ยเราจะตอบในรูปของ cos ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า cos theta เท่ากับเอาเวกเตอร์2ตัวดอทกันหารด้วย norm ของเวกเตอร์นั้นทันป่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือคีย์หลักของ cosine ระบุทิศทางแล้วหมดแล้วถามว่าอ้าวพี่แล้วเวลาตอบหนูตอบไงดีเนี่ยโจทย์มันให้มา3แกนจริง2แกนก็ใช้ได้นะแต่นี้พี่อยากจะเขียน3แกนให้มัน cover ดีกว่าโอเคก็มาดูกันก่อนสมมุติพี่ถามว่าโคไซน์ของตัวอัลฟาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรามีเวกเตอร์ v ถูกป่ะเรามีเวกเตอร์ v โคไซน์ของมุมอัลฟาเราก็ต้องดูว่าเวกเตอร์ v เนี่ยมันไอตัวอัลฟาของเรามันเป็นมุมที่เกิดจากเวกเตอร์อะไรกับเวกเตอร์อะไรในที่นี้มันคือเวกเตอร์ v กับอะไรกับแกน x แกน a พี่ก็เสมอกับว่ามันมีเวกเตอร์นึงคือเป็นเวกเตอร์ i อยู่ i ก็คือ1 i ครับไม่มี j ไม่มี k ถูกไหมแกน x ค่า j ค่า k ไม่มีสัมประสิทธิ์ก็คือสัมประสิทธิ์เป็น0ถูกป่ะมีแค่ค่า i เพราะฉะนั้น cos อัลฟาของพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่ล้อจากสูตรบนมันก็คือเวกเตอร์ v แหละแล้วก็ดอทกับเวกเตอร์ i หารด้วย norm ของทั้งคู่แต่พี่ถามว่า norm ของ i เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ1ถูกป่ะมันคือ1 i แหละข้างล่างก็เลยเป็นหารด้วย norm v เหมือนเดิมส่วนข้างบนพี่ถามว่า i เนี่ยมันไม่มี j กับ k ถูกไหมเพราะมีค่าเป็น0ส่วน v เนี่ยมี i j k ครบเลยถ้าเกิดว่าดอทกันตามอันเนี้ย j กับ k มันก็ว่าเราปิดไว้ก่อนมีแค่ i ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้เนี่ยคำตอบที่เราจะได้ถ้าสมมติว่าตอนแรกพี่ให้เวกเตอร์ v มีค่าเป็น ai บวก bj บวกกับ ck นะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้เพราะฉะนั้นแล้ว cos อัลฟาของเราตรง v.i เนี่ยก็จะมีค่าแค่ a ตัวเดียวทันป่ะก็เหมือนกับว่าเอา i มาคูณนั่นแหละอันนี้เป็น1มาคูณกับ a ก็ได้ a
ส่วน bj เนี่ยตัว b มันมีอะไรคูณเพราะมันมีแค่ i ตัวเดียวก็เป็น0ตัว c ก็เหมือนกันก็เหลือก้อนนี้ในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดเป็น cos beta ก็น่าจะเป็นแค่ b ตัวเดียวหารด้วย norm v ถูกป่ะและ cos gamma ก็เช่นกันก็จะเป็นแค่ c ตัวเดียวหารด้วย norm ของ v โอเคนะอันนี้เป็นโคไซน์ระบุทิศทางถ้าเกิดว่าเราอยากได้แค่มุมล่ะทำไงถ้าอยากได้มุมก็ไม่มีอะไรครับถ้าอยากได้มุมเราก็แค่หา arc cos ไง arc cos ของ a หาร norm v โอเคนะแล้วตัวอื่นก็จะคล้ายๆกันต่อมาเราเรียนรู้เรื่องการดอทไปแล้วเรื่องถัดมาจะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้การใช้ดอทครับเราจะเริ่มประยุกต์กันแล้วประยุกต์ยังไงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเวกเตอร์ภาพฉายหรือเวกเตอร์โปรเจคชันถ้าเกิดว่าใครลืมเนื้อหาฟิสิกส์ไปแล้วเรื่องการแตกมุมเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่พี่ก็เชื่อว่ามันไม่ได้ลำบากเกินไปครับพี่ให้ว่าเวกเตอร์ข้างล่างเนี่ยเป็นเวกเตอร์ A นะเวกเตอร์ข้างบนก็เป็นเวกเตอร์ B นะอันนี้ก็ลากลงมานะทีนี้สองนี้ทำมุมเซต้ากันพี่ถามว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยตรงจุดที่พี่ระบายตรงเส้นเนี้ยมีความยาวเท่าไหร่จำการแตกเวกเตอร์ได้ป่ะแตกเข้าแกนเป็นคอสแตกออกแกนเป็นไซน์ถูกป่ะจำได้ไหมฟิสิกส์อันนี้เป็นเวกเตอร์ b เพราะฉะนั้นขนาดของมันก็คือ norm b ถ้าเกิดว่าแตกเข้าแกนก็จะเป็น norm b cos theta ทันป่ะโอเคนะซึ่งสิ่งที่พี่ได้เนี่ยตรง norm b cos theta พี่ถามว่าสูตรที่เราต้องมามีสูตรไหนที่มี cos บ้างครับมีสูตรเดียวคือสูตรของการดอทถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้มาแล้วว่า norm b cos theta เหลืออย่างเดียวครับย้ายข้างเพราะฉะนั้นค่าที่พี่ต้องได้จริงๆเนี่ยคือ a dot b หารด้วย norm ของ a ตรงจุดที่พี่ได้มาเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสเกลาร์คอมโพเนนต์จุดนี้พี่เรียกว่าสเกลาร์คอมโพเนนต์สเกลาร์คอมไม่ใช่คอมพานีนะคอมโพเนนต์แต่ถ้าเกิดพี่เอาสเกลาร์คอมโพเนนต์มาใส่แอบโซลูทของข้างบนพี่ขอเขียนสั้นๆนะแอบโซลูทข้างบนเนี่ยพี่จะได้เป็นสเกลาร์projection scalar projection ไม่ใช่โปรเจกต์นะโปรเจกต์แบบทำโปรเจกต์ไม่ใช่นะ scalar projection แล้วถามว่าprojection ที่หนูอยากได้เนี่ยหนูได้ยังคะเกือบได้แล้วลูกตอนนี้เราได้มาว่า scalar component ของเราเนี่ยคือก้อนสี่เหลี่ยมที่พี่วงไว้ถูกป่ะแต่มันเพิ่มนิดนึงคือ projection ที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเราเขียนแทนด้วยนี่ projection ถามว่าอันนี้ไอ้ส่วนเนี้ยความจริงส่วนเนี้ยมันเกิดจะเรียกว่าเป็น projection แล้วส่วนหนาๆเนี่ยที่พี่วงไว้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าเป็น projection แล้วอันนี้เราตบอะไรเข้าอะไรครับตบ b เข้า a ถูกไหมเขียนอย่างนี้นะ projection b ไป a จะมีค่าเท่ากับ a dot b หารด้วยnorm a แต่ projection ขาดอย่างนึงขาดอันนี้ให้คูณด้วย a หาร norm a ทำให้เป็น unit vector อันนี้จะเป็นสูตร projection จริงๆที่เราต้องจำหรือถ้าใครไม่จำก็อย่างที่พี่ทำก็ได้ครับพี่ก็ดูก่อนว่า projection เข้ามาprojection เหมือนกับว่าเรามีไฟฉายอยู่อันนึงครับแล้วเราก็เปิดไฟขึ้นมาถามว่าไอ้มุมเนี้ยไอ้เวกเตอร์ b เนี่ยมันบังแสงอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันมืดๆเนี่ยเข้มๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่า projection
เราก็ได้มาแล้วว่าเราเอาสเกลาร์คอมโพเนนต์มาปึ๊บแล้วก็เอามาคูณเพิ่มด้วยตัวเวกเตอร์ที่เราฉายเข้าไปเวกเตอร์ a แต่ต้องทำให้เวกเตอร์ a เป็นยูนิตเวกเตอร์แค่นั้นเองอันนี้คือหลักของโปรเจคชันโอเคนะถามว่าโปรเจคชันยากไหมโปรเจคชันไม่ยากก็แค่ดูให้ออกว่าเวกเตอร์อะไรกับอะไรเวกเตอร์อะไรทำกับอะไรแล้วก็อย่าวาดรูปผิดสำคัญหลักเลยของโปรเจคชันเนี่ยคืออย่าวาดรูปผิดแล้วถามว่าพี่คะตัวสเกลาร์คอมโพเนนต์เนี่ยกับสเกลาร์โปรเจคชันเนี่ยจำเป็นต้องจำไหมความจริงจำไม่ก็ดีครับถ้าเกิดว่าโจทย์มันถามว่าแบบต้องหาสเกลาร์คอมโพเนนต์เงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้ศัพท์คำนี้มันคืออะไรจำเพิ่มสักนิดนึงพี่เชื่อว่าซีรีส์บ้ามน้องไม่น่าจะสาหัสมากจำนิดนึงไอ้ก้อนสีแดงก้อนแรกเนี่ยคือสเกลาร์คอมแอบโซลูทของสเกลาร์คอมคือสเกลาร์โปรเจกต์แล้วพี่ถามว่าสเกลาร์คอมสามารถติดลบได้ไหมทำไมถึงต้องใส่แอปติดลบได้ถูกป่ะสเกลาร์คอมเพราะสเกลาร์คอมมันคือนอร์มบีคอสเซต้าทำไงให้ติดลบเซต้าก็ต้องมากกว่า90ไงให้มันวิ่งไปที่ควอแดรนท์2ถูกป่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือควอแดรนท์1นี่คือควอแดรนท์2อันนี้ก็เป็น y อันนี้ก็เป็น x อย่างที่เรารู้กันว่าตรงควอแดรนท์1เนี่ยควอแดรนท์1ค่า x จะเป็นบวกถูกมั้ยอันนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบแล้วเราก็รู้ว่าค่าคอสเนี่ยในวงกลม1หน่วยเราแทนได้เป็นค่าบนแกน x เพราะฉะนั้นเซต้าตรงนี้เนี่ยค่าคอสก็จะเป็นบวกคอสก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่าเราตีมุมกลับไปแล้วเซต้าของเราเนี่ยมันไปตกตรงนี้ค่าคอสเราเนี่ยก็จะเป็นลบแค่นั้นเองอันนี้ทวนวงกลม1หน่วยสั้นๆไม่มีอะไรถามว่าโจทย์จะเป็นยังไงโจทย์มันไม่ยากอ่ะเดี๋ยวพี่ขอหาโจทย์แป๊บนึงไม่มีโจทย์โอเคไม่เป็นไรโจทย์ไม่ยากโจทย์ไม่ยากเราแค่ให้โปรเจกต์แค่ให้เวกเตอร์มาแล้วก็โยนมาประมาณนี้ต่อมาจะเป็นการคูณเวกเตอร์แบบที่2การคูณเวกเตอร์แบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าcross product อย่าลืมไปฝึกโจทย์นะอันนี้พี่ทวนเนื้อหาให้ก่อนสอบไปเฉยถามว่าพี่อยากทำเป็นคลิปตะลุยโจทย์ไหมความจริงก็อยากนะมันสนุกดีแต่เวลาพี่ไม่มีพี่ก็เลยมองว่าสำหรับเด็กส่วนมากเนี่ยพี่เน้นไปทางเนื้อหาแบบว่าทวนก่อนสอบน่าจะดีกว่าเหมือนสอบเอ็นอะเราเรียนมาสักพักแล้วเรียนมาเทอมนึงแล้วลืมว่าเนื้อหานั่นน่ะคืออะไรเรียนมาครึ่งเทอมเรียนมาแค่2เดือนเองสอบกลางภาคสอบปลายภาคแค่นี้ยังลืมเลยถูกไหมประมาณนั้นพี่เลยคิดว่าเนื้อหาน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าเป็นตัวโจทย์เนี้ยเราไปซื้อข้อสอบเก่าอันนั้นพี่ว่าโอเคกว่าเยอะข้อสอบเก่าบางทีก็มีเฉลยถูกไหมพี่ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าสงสัยก็ถามนอกรอบหรือว่าถามรุ่นพี่ภาคก็ได้วิศวะเก่งๆเยอะแยะถามพี่ในชมรมติวที่เขาสอนน้องเมื่อเทอมก่อนก็ได้เราไปถามดูเพราะพี่ก็อยู่ชมรมติวเหมือนกันเป็นติวเตอร์แรกต่อมา cross product เนี่ยเราเขียนแทนด้วยอย่างนี้ครับ a cross b cross เนี่ยมันเหมือนเครื่องหมายกากบาทเหมือนเครื่องหมายคูณเท่ากับ norm a norm b sin theta เหมือนกับ dot product เลย cross product แค่เปลี่ยนจาก cross เป็น sinอ้ออีกอย่างหนึ่งตัว dot product เนี่ยเราจะเห็นว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสเกลาร์ถูกป่ะอันเนี้ยคูณกันไม่มีตรงไหนเป็นเวกเตอร์โผล่มาเลยอ๋ออันนี้เขียนหัวด้วยอันนี้ไม่เขียนหัวถูกแล้วตึ๊บๆโทษโอเคจะเห็นว่าตัว dot product เนี่ยเป็นสเกลาร์หมดเลยแต่ว่าcross product ต่างนิดนึงคือ cross product เป็นเวกเตอร์ครับสูตรปกติของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็น norm a norm b sin theta แล้วก็คูณเวกเตอร์ n เข้าไปด้วยเวกเตอร์ n คือ normal vector เป็นเวกเตอร์ปกติเวกเตอร์หนึ่งก็คือคูณให้แค่ว่าเวกเตอร์เนี้ยให้แค่ว่า a cross b เนี่ยได้เวกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลย
บอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเรารู้สึกว่าการครอสกันเนี่ยมันทำให้ติดเวกเตอร์ออกมาใช่ไหมแล้วมันยุ่งยากเขาเลยทำงี้ไหนๆมันก็ยุ่งยากแล้วเขาเลยใส่นอร์มมาเลยแล้วกันใส่นอร์มให้ตรง a. ให้ตรง a cos b เนี่ยให้มันเป็นสเกลาร์ไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นสูตรคอสก็เลยไม่ต่างอะไรกับสูตรดอทแค่เปลี่ยนcos θ ให้เป็น sin θ แล้วก็ปุ๊มอย่างนี้เข้ามาแปลว่า cos product เนี่ยเราใช้ได้2สูตรแต่ถามว่ามัน2สูตรจริงๆไหมขนาดดอทโปรดักต์ยังมี2สูตรเลยขอโทษอันนี้คือสูตรเดียวแหละพี่แค่ใส่นอมแต่ถามว่ามีสูตรเดียวจะยอมไหมเพราะว่าดอทโปรดักต์ยังมี2ถูกป่ะอีกสูตรนึงเนี่ยอันนี้จะลำบากหน่อยอีกสูตรนึงเราต้องเขียนตารางเมทริกซ์ครับก็คือเขียนหลักแถวให้ครบมี i มี j มี k แล้วเราก็ใส่ค่าเข้าไปพี่ให้เวกเตอร์ a เนี่ยมันแทนด้วย a 1a 2แล้วก็ a 3นะแล้วก็ให้เวกเตอร์ b เนี่ยแทนด้วย b 1แทนด้วย b 2แล้วก็แทนด้วย b 3นะเขียนเป็นตารางเมทริกซ์มาแล้วเวลาคิดเนี่ยก็ให้คิดเหมือนคิดเดซอ่ะครับคูณลงลบคูณขึ้นเลยครับคูณลงมาลบคูณขึ้นคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะประมาณว่า a 2 b 3ถูกไหมลบกับ a 3 b 2 i บวกกับ a 3 b 1แล้วก็ลบกับ a 1 b 3 j แล้วก็บวกด้วย a 1 b 2ลบด้วย a 2 b 1โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งของ cross product ครับก็คือเรารู้พิกัดแล้วว่าเวกเตอร์เนี่ยมันมีทิศทางเป็นไงบ้าง a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3เท่าไหร่มี2เวกเตอร์แล้วก็เอามาเขียนตารางสร้างเมทริกซ์แล้วก็เหมือนกับว่าเอามาหาเดทการใส่ i j k ให้มันประมาณนี้ไม่ต้องไปจำนะครับว่า a 2 b 3 a 3 b 2เอ้ยเยอะแยะไม่เอาไม่จำเราก็คิดปกติครับเนี่ยคูณลงก็เป็น a 2 b 3ใช่ไหมคูณครึ่งก็ถ้าเกิดมองไวๆหน่อยก็ b 2 a 3แล้วก็ตบมา a 1ประมาณนั้นปุ๊บไม่มีอะไรการครอสกันเนี่ยมันตายตัวเหมือนกันดอทกันเลยครับให้เวกเตอร์มาแล้วก็โซลจะใช้อันนี้ก็ได้หรือจะใช้อันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งเป็นการประยุกต์แล้วเป็นการประยุกต์เนื้อหาที่เราได้เรียนมาคือการหาพื้นที่พี่ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีสี่เหลี่ยมอันหนึ่งในที่นี้เนี่ยเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ขนาดนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมรูปอื่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับอันนี้ก็ได้ปึ๊บมองให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ขนาดนะสี่เหลี่ยมได้ขนาดโดยที่อันแรกเนี่ยเป็นเวกเตอร์ b ส่วนอันฐานเนี่ยพี่ให้เป็นเวกเตอร์ a แล้วกันพี่อยากรู้ว่าพื้นที่ของเวกเตอร์พื้นที่ของสี่เหลี่ยมณขนาดที่เกิดจาก2เวกเตอร์นี้มาทำมุมเซต้ากันเนี่ยจะมีพื้นที่เท่าไหร่กี่หน่วยกี่ตารางหน่วยเอาง่ายๆนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันนี่คือพื้นที่ฐานคูณสูงถูกป่ะทวนความรู้ปาโถมพื้นที่สี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ก็ฐานคูณสูงถูกป่ะหรือว่าจะเป็นกว้างคูณยาวใช่ป่ะประมาณนั้นแต่พี่ชอบเรียกฐานคูณสูงเพราะว่าพี่มองให้มันเป็นแนวตั้งพี่ได้มองเป็นแนวราบถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดของเราเนี่ยถ้าลองสังเกตตรงนี้ครับใช้ความรู้ฟิสิกส์นิดนึงพี่ถามว่าถ้าพี่อยากรู้ความสูงตรงนี้พี่ทำไงได้บ้างพี่ก็แค่แตกเวกเตอร์ b ให้มันไปเป็นสูงตรงนี้ถูกไหมพี่ก็ได้แล้วว่าความสูงตรงนี้มันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ขนานกันถูกป่ะแต่เข้าเป็นคอสแตกออกก็เป็นไซน์ตรงนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์ b ขนาดก็จะเป็นนอร์ม b ไซน์เซต้าพี่ได้ความสูงแล้ว
เพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นนอร์ม A ถูกไหมก็คือฐานคูณกับสูงก็คือนอร์ม B สายเซต้าพี่ถามครับว่ามีสูตรไหนบ้างที่มีไซน์อยู่ดอทมีป่ะดอทมีแต่คอสครอสมีแต่ไซน์เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นนอร์ม A คอสกับนอร์ม Bถามว่าทำไมไม่ใช่ a cos b เฉยพื้นที่ครับพื้นที่เป็นสเกลาร์พื้นที่ไม่ใช่เวกเตอร์เคนะอีกอันหนึ่งถ้าเกิดรูปที่พี่ให้เนี่ยไม่ใช่รูปนี้ละแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่ยังคงใช้เวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ a เหมือนเดิมลองคิดดูดีว่าพื้นที่สามเหลี่ยมจะมีค่าเท่าไหร่จำได้ปะถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานมันก็คือเหมือนกับเอาสามเหลี่ยมสองรูปมาประกบกันถูกป่ะทันไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมที่เกิดจากเวกเตอร์ b กับ a อันเดิมเนี่ยมันก็คือ1ส่วน2ของอะไรมันก็คือ1ส่วน2ของพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปเดิมนั่นแหละโอเคนะไม่มีอะไรประมาณนี้ต่อมาเรามีพื้นที่แล้วถามว่าจะมีปริมาตรไหมมีต้องมีปริมาตรแน่นอนปึ๊บต่อมาครับตรงนี้ได้กันที่เหลือ volume พี่ถามว่าโปรตีนอะไรที่ hold volume เลือดครับชีววัลคามครับ hold blood volumeโปรตีนอะไรในเลือดที่โฮบัตวอลูมโปรตีนที่โฮบัตวอลูมก็คือโปรตีนอะไรครับอัลบูมินถูกป่ะแล้วมีโปรตีนอื่นๆมั้ยโปรตีนอื่นๆก็อย่างเช่นมีโกลบูลินถูกป่ะโกลบูลินแล้วก็มีอะไรอีกโกลบูลินนี่ทำอะไรโกลบูลินนี่เกี่ยวกับแอนติบอดีถูกป่ะโกลบูลินทำแอนติบอดีแล้วก็มีอีกนิดหน่อยพวกไฟบิโนเจนแล้วก็มีโปรทอมบินถูกไหมโปรทอมบินโดยที่อะไรโดยที่3อันนี้เนี่ยไอ้2อันนี้เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรแข็งตัวแข็งเลือดน้องบอกน้องเริ่มงงแล้วนี่เรียนแล้วเนี่ยเรียนชีวะหรือว่าเรียนเลขเฮ้ยเรื่องพวกนี้ต้องรู้บ้างน้องโปรตีนเลือดหลักๆ4ตัวอัลบูมินโฮวอลยูมโกลบูลินแอนติบอดีไฟบิโนเจนกับโปรทอมบินทำในการแข็งเลือดถ้าเกิดว่าอัลบูมินหายมากๆจะเกิดอะไรเกิดโรคคาวาชิโอกอถูกไหมก็คือพวกท้องมารท้องบวมๆตัวมีน้ำเยอะๆน้องบอกเริ่มออกทะเลแล้วทดกลับมาทีนี้ปริมาตรครับปริมาตรเราถามว่าปริมาตรคืออะไรปริมาตรสูตรปริมาตรคืออะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่ก็คือฐานคูณสูงถูกป่ะปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงแค่นั้นเองโอเคเสร็จแล้วสมมุติว่าพี่มีเวกเตอร์3อันเพราะว่าปริมาตรต้องมี3ถูกมั้ยต้องมี3มิติแล้วพี่มีเวกเตอร์3อัน a กับ b เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ฐานเป็นตัวประกอบฐานส่วน c เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีความสูงขึ้นมาอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนเดิมครับแต่เอียงๆหน่อยทีนี้พี่ถามว่าทํายังไงให้ได้มาซึ่งพื้นที่ฐานทํายังไงให้ได้มาซึ่งพื้นที่ฐานสิ่งที่ทำให้ได้มาซึ่งพื้นที่ฐานเนี่ยก็คือการคลอสกันลืมขอกลับนิดนึงการคลอสกันก็ว่าทำไมพื้นที่เหลือเพิ่งคิดออกการคลอสกันเนี่ยการดอทกันมันจะได้ตัวการดอทกันมันจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่มันตีเข้าหากันถูกไหมที่พี่ได้บอกไปส่วนการคลอสกันไม่เหมือนการดอทครับการคลอสกันเนี่ยมันจะได้เวกเตอร์ใหม่ขึ้นมาตัวนึงถูกป่ะที่พี่บอกจะได้เวกเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่ง
แต่เวกเตอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้ทำตามกฎมือขวาครับดูดีนะดูดีพี่มีเวกเตอร์ A วิ่งมาทางนี้เป็นเวกเตอร์ B ไปทางนู้นผลลัพธ์ของการครอสกันให้ดูตามกฎมือขวาดูง่ายๆครับเรามีมือหนึ่งถูกไหมสมมุติว่าเราเอา A ขึ้นก่อนเอา A ขึ้นก่อน A ชี้ไปทางไหน A ชี้ไปทางนี้ใช่ไหมเราผายมือเลยครับ4นิ้วตามนี้เลย4นิ้วเวกเตอร์ B ไปทางไหนเวกเตอร์ B เข้าไปข้างในกำครับกำไปหาเวกเตอร์ B ครับกำมือไปหาเวกเตอร์ B นิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งของเราเนี่ยที่เหลืออยู่มันเป็นทิศชี้ขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นทิศชี้ขึ้นเนี่ยจะเป็นทิศของเวกเตอร์ A cross B ครับทันนะโอเคนะทีนี้พี่ถามว่าถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ b cos a อ่ะถามว่า b อยู่ไหน b อยู่นู่นถูกป่ะ b อยู่นู่น4นิ้วตาม b นะครับ4นิ้วตาม b อันนี้ตาม a 4นิ้วตาม b พี่ถามว่า a อยู่ไหน a มันอยู่นี่ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าน้องผายมือถ้าน้องผายมือไปทางนู้นเหมือนเดิมอ่ะมันจะไม่วนไปหา a ถูกป่ะเพราะว่า A มันอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมเราผายมือไปทางนู้นไม่ได้น้องบางคนบอกเนี่ยพี่หนูจะดัดนิ้วเลยดัดนิ้วมาหา A วิน่าเกลียดน้องน้องแค่หมุนมือให้ฝ่ามือของน้องอ่ะหันออกมาก็คือหันมาทางหน้าจอคอมเนี่ยหันออกมาแล้วน้องก็กำฝ่ามือทางนี้ถ้าน้องกำฝ่ามือทางนี้เนี่ยนิ้วโป้งน้องจะชี้ลงถูกป่ะนิ้วโป้งจะชี้ลงเพราะฉะนั้นทิศทางของ b cos a เนี่ยจะเป็นทิศทางตรงข้ามกับ a cos b เพราะฉะนั้นจากการสังเกตอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าการดอทกันมันสามารถสลับที่กันได้ถูกป่ะไม่ว่าจะเป็น a dot b หรือว่า b dot a ก็ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราสลับที่การ cross กันไม่สามารถทำได้เพราะถ้าสลับปุ๊บทิศทางเปลี่ยนโอเคนะถ้าเกิดสรุปว่าการ cross กันมันได้อะไรออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสลับที่นะสิ่งที่ได้ก็คือa cos b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบของ b cos a ก็คือมันกลับทิศอ่ะเพราะงั้นตรงนี้อย่างที่พี่บอกว่าเราจะได้เวกเตอร์ใหม่ขึ้นมาเวกเตอร์1ถูกไหมจากการ cos ถ้าเกิดว่าพี่จาก area เราได้ว่าการ cross กันเนี่ยมันคือการหาพื้นที่จากสูตรปริมาตร volume เนี่ยมันคือพื้นที่ฐานคูณสูงถูกป่ะพื้นที่ฐานก็คืออันนี้มันคือ a cos b ฐานป่ะจาก area ด้านซ้ายที่พี่ได้เพิ่งได้สอนไปตรงนี้เอา a มาใช่ไหมครับ4นิ้วชี้ตาม aกำไปหา b เพราะ b อยู่ฝั่งข้างบนสิ่งที่ได้คือโป้งชี้ขึ้นถูกป่ะเวกเตอร์ใหม่ที่เราได้เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ข้างบนเป็นเวกเตอร์ a cos b ถามว่าคูณสูงความสูงจริงๆคืออะไรความสูงจริงๆก็คือตัว c ถูกป่ะมันคือตัว c สมมตินี้มีทำมุมกันเป็นมุมอัลฟาแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงไม่ต้องเอามุมก็ได้แต่ก็เผื่อไว้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเอา c เนี่ยให้มันตีกลับมาหา a cos b เพื่อที่จะได้เป็นสูงจริงๆเหมือนกับว่าเราตีลูกบาศก์ทั้งหมดนะครับตีกลับให้มันขึ้นมาตรงไม่ให้มันเอียงฮะพอเราตีกลับขึ้นมาเนี่ยพี่ถามว่าการที่เราหาความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่ทำมุมเซต้ากันเราเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่ามันดึงดูดเข้าหากันเหมือนกับอันเนี้ยเราดึงดูด c เข้าหาเวกเตอร์ a cos b ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือการอะไรการ cross ป่ะไม่ใช่มันคือการดอทถูกไหมมันคือการดอทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากตัวการหาปริมาตรเนี่ยเราจะได้สูตรการอ๋อไม่ใช่สูตรการเริ่มพี่เริ่มง่วงแล้วเราจะได้สูตรปริมาตรมาว่า
ปริมาเนี่ยหรือ v ก็คืออะไรคือนอร์มของไม่ต้องนอร์มก็ได้เพราะว่ามันเป็นสเกลอ่ะมันคือ a cross b แล้วก็เอามาดอทกับ c โอเคนะสุดท้ายได้สเกลอ่ะเพราะว่า a cross b ได้เวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ได้สเกลอ่ะโอเคถ้าใส่นอร์มก็คำตอบเหมือนเดิมครับไม่ต่างอะไรกันโอเคนะเพราะฉะนั้นโวลูมเนี่ยต้องรู้ให้ได้ก่อนเลยต้องรู้2เวกเตอร์ที่เป็นฐานต้องรู้1เวกเตอร์ที่เป็นสูงถามว่าถ้าเขาให้มาตุ้ม3ตัวหนูจะรู้ได้ไงพี่ว่าอันไหนเป็นเวกเตอร์ฐานอันไหนเป็นเวกเตอร์ของสูงอ๋อตามใจน้องเลยครับจับคู่ให้ถูกฮันเองไปถึงว่าสมมตินะอันนี้พี่อาจจะแสบก็ได้ให้มันเป็นบวกเสมอคือตอดกันแล้วได้ติดลบสมมตินะว่าเขาให้ a b c มาเราจะจับ a b เป็นฐานก็ได้ให้ c มันสูงก็ได้หรือเราจะจับ b c เป็นฐานให้ a มันสูงก็ได้หรือจะจับ a c เป็นฐานให้ b เป็นสูงก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราได้เหมือนกันคำตอบจะไม่เปลี่ยนคำตอบจะไม่ผิดครับถ้าเราไม่คิดเลขผิดโอเคนะต่อมาจะเป็นเรื่องของสมการในเส้นตรง3มิติอันนี้เนี่ยจะเป็นการประยุกต์ใช้เวกเตอร์กับเรื่องเส้นตรงแล้วเป็นการประยุกต์เวกเตอร์กับพวกสมการเชิงเส้นตรงเท่าไหร่แต่ที่เราเคยเรียนพวก y เท่ากับ mx + c ใช่ไหมไอสมการเส้นตรงอันนี้มีเพิ่มนิดนึงเว้ยอันนี้เขาเรียกว่าสมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมคืออะไรมันคือสมการที่อยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งเว้ยซึ่งเส้นตรงเส้นนี้มันผ่านจุดแล้วก็มีความสัมพันธ์บางอย่างกับเวกเตอร์โดยรูปทั่วไปของสมการอิงตัวแปรเสริมเป็นอย่างนี้ครับ x เท่ากับ x 0บวก at มี x แล้วก็ต้องมี y เท่ากับ y 0บวก bt แล้วก็มี z เท่ากับ z 0บวกกับ ct โอเคนะถ้าเกิดว่าเรามองความสัมพันธ์ tเราลองย้ายข้างให้มันเหลือแค่ t ข้างเดียวครับย้าย x 0มาจะได้ว่าเป็น x ลบ x 0หาร a เท่ากับ t ถูกไหมแล้ว t มันก็ไปเท่ากับสมการตัวอื่นๆด้วย y ลบ y 0ส่วน b z ลบ z 0ส่วน c อันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เราจำไว้นิดนึงแต่จริงๆเนี่ยมันจะใช้อีกแบบหนึ่งครับไม่ใช่ว่าเอาสูตรนี้มาใช้ได้เลยเพราะว่าเขาจะให้สูตรนี้มากับเราอยู่แล้วบางทีนะเขาไม่ให้สูตรนี้มาเลยแต่เราต้องเอาสูตรนี้ไปแปลงเองถามว่าแปลงยังไงดูนะหน้าทีเป็น abc ถูกป่ะ abc อ่ะมันแทนด้วยเวกเตอร์เว้ยอันนี้คือสัญญาณที่เขาใช้ก็คือถ้าเขาให้สมการอิงตัวแปรเสริมมาเป็นอย่างนี้มาปุ๊บถ้าเราเห็นว่าหน้าทีมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้เลยว่ามันคือเวกเตอร์นั้นๆที่มีปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับสมการเส้นตรงกับเส้นตรงที่มีสมการอิงตัวแปรเสริมนี้อยู่ส่วน x 0 y 0 z 0คือจุดเนี่ยคือ x 0 y 0แท้ศูนย์เรื่องนี้อาจจะงงๆนิดนึงเว้ยว่ามันใช้อะไรยังไงแต่จริงๆมันไม่ลำบากมากโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ที่พี่พูดมาเนี่ยหนูเริ่มงงๆละพี่จะค้างหน้าด้านซ้ายไว้ก่อนสมมติพี่บอกว่าอันนี้เอาตามหนังสือแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะพี่บอกว่าพี่ให้จุดมาลบ3 1 5แล้วพี่ก็ให้เวกเตอร์มาเป็นเวกเตอร์ 4i เขียนกัน4แล้วก็5แล้วก็ลบ6พี่ถามว่าจงสร้างสมการอิงตัวแปรเสริมก็สร้างได้นี่ถูกไหมก็จะได้ว่า x เนี่ยคืออะไรคือจุดคือลบ3ถูกป่ะลบ3บวกกับ4 t 4ก็คือตัวเนี้ยตัว4ตัว i ส่วน y ก็คือเอาค่า y มาก็คือ1บ
บวกกับ5ถูกป่ะ 5t ส่วน z ก็คือเอาค่า z มาก็คือค่า5บวกกับลบ6t ทันไหมทีนี้เราสามารถสร้างสมการอิงตัวแปรเสริมได้แล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าสมการอิงตัวแปรเสริมข้างบนนะตึ๊บอันเนี้ยคือสมการอิงตัวแปรเสริมไอ้ด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าสมการสมมาตรซิมเมตริกสมการสมมาตรถ้าโจทย์ถามหาสมการสมมาตรก็ไม่มีอะไรเราก็แค่ย้ายข้างตรงนี้เราจะได้ว่าสมการสมมาตรเนี่ยมันก็คือ x ลบx บวก3ส่วน4เท่ากับ y ลบ1ส่วน5เท่ากับ z ลบ5ส่วนลบ6โอเคนะอันเนี้ยพึงระวังนิดนึงว่าถ้าโจทย์ไม่ได้ให้สมการอิงตัวแปรเสริมมาแต่โจทย์ให้สมการสมมาตรมาอย่าสลับกันนะอิงตัวแปรเสริมคือมันให้จุดมาเลยถูกป่ะเนี่ยตรงนี้มันให้จุดมาเลยว่าเนี่ยคือจุดลบ3แต่ถ้าเป็นสมมาตรมันอยู่รูปบวก3นะดูดีๆนะแล้วสมมาตรต้องเป็นอย่างนี้เว้ยนะต้องเป็น x y z นำนะถ้าสมมุติพี่หลอกน้องพี่บอกว่าพี่ให้เป็น5ลบ z หาร5ลบ z หารลบ6พี่ถามว่าจุดคืออะไรคือ5ป่ะหรือว่าลบ5จุดคืออะไรคือจุดคืออะไรจุดคือ5นะเพราะอะไรน้องต้องเปลี่ยนให้ z มาอยู่ข้างหน้ามันคือ zลบ5หาร6ถูกป่ะดึงลบออกมาแล้วก็ตัดกับลบข้างล่างมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คนละข้อกันพี่แค่ยกตัวอย่างเฉยจริงๆคืออันนี้เวลาจะเปลี่ยนอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนรูปด้วยอักตุงเลยอักตุงมากๆอักตุงอย่าลืมเปลี่ยนรูปด้วยนะครับเวลาทำโจทย์เนี่ยเพราะว่าบางทีที่ไม่เปลี่ยนปุ๊บพังเลยนะจริงๆพอไม่เปลี่ยนปุ๊บจุดผิดไงเอาดีจุดผิดโอเคต่อกันปึ๊บโจทย์ข้อต่อมาอันนี้พี่ก็เอามาจากในหนังสือเหมือนกันอันนี้น่าสนใจในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้จุดมา2จุดเป็นจุด A ลบ3 4ลบ8อีกจุดหนึ่งเป็นจุด B เป็น10 2แล้วก็ลบ1ทีนี้เขาถามว่าไอ้สมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไอตัวเส้นตรง L เนี่ยผ่านระนาบ xy และจุด AB อยู่บนจุด AB เนี่ยอยู่บน L โอเคนะเวลาทำง่ายครับให้เราลองวาดรูปกันได้ครับบอกว่าไอ้จุด AB เนี่ยจุด AB มันอยู่บน L ถูกป่ะโซครับโซนี่เมื่อจุด AB มันอยู่บน L อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้สมการอิงตัวแปรเสริมต้องมีเวกเตอร์อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่เอาเวกเตอร์จากจุด A จุด B เนี่ยมาสร้างเลยเอ้ยเอาจุดสองจุดนี้มาสร้างเวกเตอร์จำได้ว่าสร้างไงเอาจุดปลายลบจุดต้นถูกไหมอันนี้ถ้าคิดเร็วๆนะเอาปลายลบต้นได้13 2ลบ4ได้ลบ2ลบ1ลบลบ8ได้7พี่ได้อย่างนี้มาถูกป่ะพี่ได้เวกเตอร์มาแล้วพี่ได้จุดมาแล้วแต่การจะสร้างสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยพอยังมี1เวกเตอร์มี1จุดจบแล้วถูกไหมถ้าเกิดว่าพี่เอาจุด A เป็นหลักสมการอิงตัวแปรเสริมของพี่เนี่ยก็จะเป็น x เท่ากับลบ3ถูกป่ะ
บวกกับ13ทีแล้วก็เป็น y เท่ากับ4บวกกับลบ2ทีแล้วก็เป็น z เท่ากับลบ8บวกกับ7ทีทีนี้ในเมื่อเขาบอกว่ามันผ่านหน้า x y เนี่ยแปลว่าค่า x ค่า y แปลว่าค่า z เนี่ยมีค่าไหม x y มีค่าแต่ค่า z ไม่มีค่าหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นอย่างเงี้ย x y แล้ว z เหมือนกับมันอยู่บนหน้าเนี้ยค่า z ไม่มีมันก็ตัดแค่จุดนี้จุดเดียวคือ z เป็น0เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเมื่อ z เท่ากับ0ค่า t ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่8ส่วน7เราเอาค่า t กลับไปแทนตู้มตู้มเราจะได้มาแล้วว่าค่า x กับค่า y มีค่าเท่าไหร่เก็ตป่ะพอเราได้ค่า x ค่า y ปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วว่าอันนี้พี่ขอคิดเร็วๆนะพี่ก็จะได้ว่าค่าไอตัวที่มันต้องตัดระนาบด้วย x y เนี่ยอันนี้เขาถามจุดที่มันตัดระนาบ x y ของอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุด83ส่วน7 12ส่วน7แล้วก็0เนี้ยมาจาก z เปลี่ยนสีดีกว่า0เนี้ยมาจาก z ส่วน y ก็คือเอา t มาแทนส่วน x ก็คือเอา t ไปแทนน้องถามว่าเนี่ยพี่หนูมีจุด2จุดใช่ไหมหนูก็โอเคสร้างเวกเตอร์แล้วแต่ว่าสมการอินเทอร์แพลเซอร์อ่ะหนูใช้จุดไหนดีอย่างของพี่อ่ะพี่ใช้จุด A ถูกป่ะหนูใช้จุด B ได้ไหมจะผิดไหมถ้าใช้จุด B จุด B ที่เป็น10 2ลบ1อ่ะหนูจะผิดเปล่าไม่ผิดครับใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอาจุด B มานะสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรค่า z เป็น0ค่า t ก็จะเปลี่ยนถูกไหมเพราะว่า B เป็นค่า B เนี่ยค่าตรงนี้มันเป็นลบ1ถูกป่ะพอค่าตรงลบ8เนี่ยเป็นลบ1เพราะฉะนั้นค่า t ของเราจะเปลี่ยนพอค่า t เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะไปกระทบตรงนี้หมดแต่ถ้าสังเกตด้วยน้องลองคิดดูก็ได้ลองไม่ใช่คิดแบบลองเอาไปคิดนะหมายถึงว่าลองทำดูถ้าเกิดว่าเราใช้ B ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนถูกไหมตรงนี้พอตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บค่า t ก็จะเปลี่ยนเอาไอ้ t ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาแทนกลับไปใน y กับ x คำตอบเท่ากัน83ส่วน7กับ12ส่วน7แล้วก็0เหมือนกันเด้โอเคนะไม่มีอะไรแล้วก็โอเคเรื่องอิงตัวแปรเสริมผ่านเนาะแล้วก็เรื่องผ่านมาเรื่องถัดมาพี่อยากจะให้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆแล้วกันความจริงมันคือเรื่องแรกที่พี่สอนเลยเว้ยเรื่องเวกเตอร์ที่มันที่เราดูไอ้พวกขนาดทิศทาง2เท่ากับหลังอะไรพวกนั้นพี่ถามครับพี่ถามปุ๊บ question mark พี่ถามครับว่ารู้ได้ยังไงช่วงพักสมองไม่ต้องคิดเลขแล้วรู้ได้ยังไงว่าตั้งฉากรู้ได้ไงครับตั้งฉากคืออะไรตั้งฉากคืออย่างนี้ถูกไหมรู้ได้ไงว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ตั้งฉากกันตั้งฉากกันมุมเท่าไหร่ครับมุม90ง่ายๆเลยน้องอยากรู้ได้ไงว่ามันตั้งฉากทำงี้เลยเอาไงเอา a มาดอทกับ b ถูกป่ะต้องได้0ทำไมถึงได้0ที่ได้0ก็เพราะว่า cos 90เท่ากับ0โดยที่เงื่อนไขอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ต้องไม่ใช่0ถูกไหมต่อมาครับ question ต่อมาถามว่ารู้ได้ไงว่าตั้งฉากต่อมาคือรู้ได้ยังไงว่ามันขนานขนานคืออะไรขนานก็คืออย่างเงี้ยครับมีเวกเตอร์2อันอาจจะขนานไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่ามันขนานกันเห็นนะไอ้ขีดๆนี่คือสัญลักษณ์ของการขนานกันอาจจะเป็นเวกเตอร์ a แล้วก็เวกเตอร์ b ก็ได้ TikTok
ดูง่ายๆครับดูว่าเวกเตอร์มันขนานกันเนี่ยให้ดูงี้เวกเตอร์ a เนี่ยมันก็ต้องมีพิกัดของมันถูกป่ะก็ต้องมีแบบ a 1 a 2 a 3เป็นข้างในมันไอตรง i j k ถ้าขนานกันเนี่ยค่าข้างใน b อ่ะจะเป็นจำนวนเท่าของ a เก็ตป่ะหรือก็คือทุบถ้าขนานกันมันจะเป็นจำนวนเท่าครับดูง่ายๆอ่ะสมมุตินะอันนี้มันสมมุติ A เนี่ยเป็นเวกเตอร์แบบขนาด1เลยยาวมา1แต่ว่า B เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันอาจจะสัก2ส่วน3แปลว่าอัตราส่วนของพิกัดหน้า i หน้า j หน้า k อัตราส่วนมันต้องเท่ากันเสมอถูกป่ะอย่างเช่นเนี่ยพี่เอา a 1พี่เอา a 1ตั้งหารด้วย n a 1ต้องเท่ากับ a 2หารด้วย n a 2ต้องเท่ากับ a 3หารด้วย n a 3เนี่ยค่า3ค่าเนี่ยต้องเท่ากันอันนี้ถึงจะเรียกว่าขนานโอเคนะสามารถดูเป็นจำนวนเท่าได้เลยถ้าเกิดว่าเวกเตอร์เราเป็นจำนวนเท่าขนานครับแน่นอนรู้ว่าตั้งฉากแล้วรู้ว่าขนานแล้วต่อมามีอะไรอีกรู้ได้ยังไงว่าตัดกันรู้ได้ยังไงว่าตัดกันพี่ถามครับว่าการตัดกันเนี่ยเส้นตรง2เส้นสามารถตัดกันสูงสุดได้กี่จุดฮะใครบอก2เนี่ยน้องดูเส้นตรง2เส้นเป็นเวกเตอร์ก็ได้เวกเตอร์ a ตัดโชะกี่จุดจุดเดียวจุดเดียวแปลว่าอะไรจุดเดียวแปลว่าที่จุดเนี้ยมันต้องมีค่า x ค่า y ค่า z เท่ากันถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็ไปสวัสดีอิงตัวแปรเสริมนะครับสมการอิงตัวแปรเสริมที่โจทย์เขาอาจจะให้มาเนี่ยเขาก็ให้ x มาใช่ไหมให้ y มาใช่ไหมให้ z มาใช่ไหมสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็จับสมการอิงตัวแปรเสริมของทั้ง2เวกเตอร์เนี่ยมาเท่ากันจับมาเลยจับมาเท่ากันเลยพอจับมันเท่ากันปุ๊บเราก็แก้หาค่า t ของมันถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันก็เป็น x เท่ากับ x 0บวก at ไอ้2ค่านี้เป็นค่าของที่อยู่แล้วไอ้ตัวแปรก็มีแค่ x กับ t แล้วก็จับ t กับอาจจะเป็น t 1กับ t 2เนี่ยมาเท่ากันแล้วก็ลองแก้สมการทั้งหมดหาดูว่าเป็นจริงไหมอย่างข้อ1เนี้ยอาจจะเป็น t 1เท่ากับt 2แต่อันเนี้ยอาจจะเป็น t 1เท่ากับ2 t 2ถ้าเจอว่าขัดแย้งอ่ะก็แปลว่าไม่จริงนะไม่ตัดกันโอเคนะต้องไม่ขัดแย้งทั้งหมดโอเคอันนี้จำดีๆนะถ้าตั้งฉากทำไงตั้งฉากก็เอามาดอทการขนานก็เอามาดูว่าเป็นจำนวนเท่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัดกันคือต้องมีจุด1จุดที่ตัดกันก็ใช้สมการอิงตัวแปรเสริมโอเคโอเคต่อึบต่อมาครับเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องโอ้เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงจุดเส้นอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับง่ายๆคือเรามีเส้นตรงเส้นนึงเป็นเส้นตรง L บนเส้นตรงนี้ก็มีจุดอยู่จุดนึงมีจุดอยู่จุดหนึ่งเป็นจุด P และก็มีจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบมันลอยเคว้งคว้างอยู่เลยเป็นจุด Q พี่ถามว่าถ้าพี่อยากรู้ว่ามันห่างเท่าไหร่ห่างไงน้องบางคนบอกว่าเนี่ยพี่หนูโชว์ภูมิเลยพี่ไม้บรรทัดถามว่าได้ไหม
แล้วพี่ถามว่าต้องวัดตรงไหนถึงจะได้เส้นตรงที่มันจริงๆอ่ะตามทฤษฎีนะครับระยะทางจากจุดถึงเส้นตรงที่สั้นที่สุดเนี่ยอ๋อระยะทางจากจุดถึงเส้นตรงที่มันสั้นที่สุดเนี่ยคือระยะทางที่ล่ามาปุ๊บแล้วมันตั้งฉากโอเคนะเพราะฉะนั้นสมมุติพี่ลากเส้นเพิ่มเป็น p ไป q ตรงนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ p q ถูกป่ะทำมุมเซต้ากับเส้นตรงพี่ถามว่าพี่รู้หรือยังว่าความสูงนี้มีค่าเท่าไหร่รู้ยังรู้ยังรู้แล้วถูกป่ะแตกมุมได้ cos แตกออกได้ sin ถูกไหมแต่ว่าหาเป็นขนาดก็ได้เป็น norm pq sin theta จะมีค่าเท่ากับระยะห่างตรงนี้ d ถูกไหมถามว่าสูตรอะไรที่มี sin theta ครับสูตรการ cos กันถูกป่ะเพราะฉะนั้น norm pqไซน์เซต้าหรือระยะห่างจากจุดถึงเส้นที่สั้นที่สุดพี่ให้แทนด้วยตัว d ก็จะเท่ากับ pq cos กับอะไร pq ต้อง cos กับพี่ลืมไปพี่ลืมบนเส้นตรงพี่กำหนดเวกเตอร์เข้ามาเวกเตอร์นึงด้วยเพราะเดี๋ยวไม่มีตัวอะไร cos กันพี่เป็นเวกเตอร์ v แล้วกันโอเคก็จะเป็นนอร์มของ PQ cos กับเวกเตอร์ v หารด้วยนอร์มของ v โอเคนะน้องลองย้ายนอร์ม v ขึ้นไปอ่ะก็ได้เป็นสูตรกัน cos กันละโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของการ cos กันปึ๊บได้แล้วได้ละเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆครับคือเราต้องมีเส้นตรงเส้นหนึ่งคีย์หลักของจุดกับเส้นนะคีย์หลักอย่างแรกเลยมีเส้นตรงถูกป่ะมีจุดต่อมาเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วเป็นเส้นตรง L มีจุดอยู่บนเส้นตรงแล้วเราก็ต้องสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาสร้างเวกเตอร์ระหว่างอะไรสร้างเวกเตอร์บน L ถึงจุดก็คือตัว PQ นั่นแหละพอได้ปุ๊บก็แตกเซต้าแตกเซต้าหรือในที่นี้ก็คือ cross product ความจริงจะบอกว่าใช้ cross product ไหมก็ไม่เชิงเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่ไม่เชิงการใช้ cross product ครับก็คือการแตกมุมมาแหละการแตกมุมปกติตอนใช้ฟิสิกส์ม.ปลายที่เราเรียนเรื่องกลศาสตร์เพียงแต่ว่าคณิต4ก็คือเอาเนี่ยมาช่วยโอเคนะอันนี้คือระยะทางระหว่างจุดถึงเส้นขอเพียงแค่เรารู้ว่าเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์อะไรก็เราสามารถใช้ได้แล้วถ้ารู้เวกเตอร์ต้องรู้เวกเตอร์บนเส้นตรงด้วยนะโอเคแล้วบางทีก็ต้องรู้เซต้าด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เวกเตอร์บนเส้นตรงแล้วก็เนี่ยกวนเข้าไปว่าเนี่ยเรารู้นะว่ามันมีมุมเซต้าเท่าไหร่แต่ปกติเขาไม่ได้ให้มาหรอกปกติเขาจะให้อันนี้มาเขาจะให้เวกเตอร์บนเส้นตรงมาแล้วก็ให้ว่าจุดบนเส้นตรงกับจุดที่มันอยู่นอกเส้นตรงแล้วต้องลากเวกเตอร์เชื่อมขึ้นมาเองก็จะประมาณนี้อันนี้จำไม่ดีๆนะอันนี้ทวนคอนเซปต์ให้เฉยต่อมาลองดูโจทย์กันว่าโอเคเราเห็นภาพหรือยังว่าถ้าเราเจอโจทย์แนวนั้นน่ะโจทย์มันจะออกมาเป็นแนวไหนอย่างเช่นง่ายๆครับอย่างที่พี่บอกว่ามันจะมีจุดกับเส้นใช่ไหมจุดกับเส้นง่ายๆเลยสมมติพี่บอกว่าพี่ให้สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงนี้มาก็คือ n เท่ากับ8ส่วน3ใช่ไหมอันนี้ไม่โจทย์ในหนังสือนะ 2t แล้วก็ y เท่ากับ -2t แล้วก็ z เท่ากับ 1+tตัดกับระนาบ 3x ระนาบ 3x บวก 2y บวก 6z เท่ากับ6มีใครจำสมการระนาบได้ไหมเอางี้ดีกว่าใครจำสมการระนาบไม่ได้ยกมือผลึบ
วนสั้นๆครับสมการระนาบเพลนหรือสมการระนาบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำในปลายภาคแคล1ถ้าจำไม่ผิดนะที่เรานั่งท่องเพลนอีลิปซอยอะไรพวกนั้นน่ะอีลิปซอยไซลินดิคอลสมการระนาบมันคือ ax บวก by บวก cz บวก d เท่ากับ0หรือในทางกลับกันตัว x เนี้ยจะเป็น x ลบ x 0 y จะเป็น y ลบ y 0ส่วน z จะเป็น z ลบ z 0แล้วก็เอา d ออกก็ได้เพราะ d ก็คือผลบวกผลลบของไอ้ตัวเนี้ยอันเนี้ยสุดท้ายแล้วมันรวมกันได้ดีโอเคปึ๊บพอเรารู้แล้วว่าเขาให้เขาให้เส้นตรงมาซึ่งเส้นตรงมีประมาณนี้แต่ก็ให้ระนาบมาอันนี้คือเป็นโจทย์ที่มิกซ์กับระนาบพี่ถามว่าบนเส้นตรงเรารู้อะไรบ้างครับรู้เวกเตอร์ป่ะรู้นะอันนี้คือเวกเตอร์ถูกป่ะรู้จุดไหมรู้นะอันนี้คือจุดอันนี้เป็นจุดศูนย์ของ y ถูกป่ะเรารู้ทั้งเส้นตรงรู้ทั้งเวกเตอร์เลยสมการระนาบก็คือก้อนนี้เขาถามว่าจุดที่เส้นตรง l เนี่ยไปตัดกับระนาบง่ายๆครับเอา x ไปแทนตู้มเลยถูกไหมก็เป็น3 8ส่วน3บวก2 t เพิ่นเข้าโจทย์ข้อนี้ไม่ง่ายพี่เลือกผิดเองขอโทษ2ลบ2 t บวกกับ6 1บวก t เท่ากับ6พอแก้สมการเสร็จสับแล้วเนี่ยค่าที่เราได้มาก็ได้ไปว่า t เท่ากับลบ1เอา t กลับเข้าไปแทนแล้วก็ได้จุดแล้วถูกไหมจุดที่มันไปตัดกับตรงเนี้ยคือการที่อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะหาตัดกันเนี่ยเราก็จับ x กับ x y หา y เลยในที่นี้คือเอา x เข้าไปแทนในระนาบ y ไปแทนแทรกไปแทน t ได้ลบ1 x ของเราพอแทนค่ากลับปุ๊บแทน t ใน l แทน t เท่ากับลบ1ใน lโอเคแทนที่จะลบ1ใน l ปุ๊บ x ของเราเนี่ยจะได้เป็น2ส่วน3ค่า y ของเราก็จะมีค่าเป็น2และค่า z ก็จะมีค่าเป็น0โอเคจับประมาณนี้อันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆไม่มีอะไรส่วนโจทย์ข้ออื่นก็อย่างที่บอกครับขอแค่เรามีเวกเตอร์1แล้วก็มีจุดให้ครบสร้างอะไรขึ้นมาเสร็จสับหาระยะห่างระหว่างจุดได้จบครับโอเคไหนดูสิเนื้อหาถัดมาที่น่าสนใจอย่างเมื่อกี้นี้มันเป็นเนื้อหาของจุดถึงเส้นใช่ไหมเนื้อหาต่อมาก็อีกนิดหน่อยตอนแรกเป็นจุดถึงเส้นตอนนี้ก็จะเป็นจุดถึงระนาบแล้วโอเคนะจุดถึงระนาบคืออะไรคือเรามีระนาบหนึ่งเว้ยปลื้บปลื้บปลื้บมีระนาบนี้แล้วแล้วก็มีจุดอยู่บนระนาบมีจุดอยู่บนระนาบอันนี้จุดอยู่นอกระนาบอันนี้มีจุดอยู่บนระนาบมีจุด P พี่ถามว่าเนี่ยระยะทางเนี้ยที่มันสั้นที่สุดเนี่ยก็คือระยะทางที่ลากมาปุ๊บแล้วมันตั้งฉากถูกป่ะกับระนาบทีนี้พี่ถามว่าโอเคระยะทางที่สั้นที่สุดลากมาถึงระนาบปุ๊บแล้วไงต่อเราใช้ทริคเดิมได้ไหมในเมื่อเรามีระนาบปุ๊บเรารู้จุดบนระนาบปุ๊บลากขึ้นไปเลยแล้วก็แต่งมุมเซต้าแต่พี่ถามว่าเซต้าที่มันทำยังไงตรงไหนตรงนี้ป่ะเซต้าใช่ป่ะไม่ใช่นะทำไมไม่ใช่ถ้าเกิดเราใช้ทริคเดียวกับจุดกับเส้นอ่ะแปลว่าเราอ่ะสักแต่จำเว้ยเราต้องเข้าใจเราลองมองอีนะไอ้ตรง p ไอ้ตรง q เนี่ย q มาถึงระนาบเนี่ยถามว่าถ้าให้มันเลื่อนมาตรงเนี้ยแล้วพี่ลากลงมามันก็คือ q เดิมป่ะแปลว่ามุมที่มันทำคือตรงนี้เซต้าตรงนี้โอเคนะมันคือเซต้าตรงนี้แล้วถามว่าจาก p ลากไป q ตรงเนี้ยมันก็คือ pq ถูกป่ะเวกเตอร์ pq ต้องตีเข้ามุมหรือตีออกมุมถึงจะได้ความสูงครับต้องตีเข้าถูกป่ะ
ข้าคือเข้าตรงนี้ตีเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ได้คือความสูงตรงนี้เท่ากับ norm pq ในอย่างที่บอกว่าต้องมีเวกเตอร์หนึ่งพี่ให้เป็นเวกเตอร์ v เหมือนเดิมบนระนาบกับเวกเตอร์ v ตรงนี้ต่อหารด้วยพี่โทษเริ่มมึนโทษลบใหม่ไอ้เวกเตอร์ v มาไอ้นั่นนี่หว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ตีเข้าถูกป่ะตอนนี้เราตีให้มันเป็นความสูงเพราะฉะนั้นเวกเตอร์จริงๆที่มันจะอยู่มันจะเป็นเวกเตอร์ความสูงโทษเพราะเมื่อกี้ตอนเส้นตรงเนี่ยเราตีเข้ามาถูกไหมพอเราตีเข้ามาบนเส้นตรงเนี่ยมันจะมีเวกเตอร์หนึ่งบนเส้นตรงแต่ตอนนี้เราตีให้มันตั้งฉากแปลว่าต้องมีเวกเตอร์หนึ่งเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเวกเตอร์ตั้งฉากปกติเขาจะให้ชื่อเป็นเวกเตอร์ n ครับโทษเขาให้ชื่อเป็นเวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเพราะฉะนั้นระยะที่เราจะได้จริงๆเนี่ยคือระยะความสูงจากจุดถึงระนาบเนี่ยเราก็จะได้เป็น PQ แล้วก็ cos เซต้าถูกป่ะแล้วพี่ถามว่าสูตรอะไรที่มี cos เซต้ามันคือสูตรของการดอทกันถูกไหมสูตรการดอทกันมันคือเขียนเกินสูตรของการดอทกันปกติเนี่ยมันก็คือเอา PQ มาต่อกับเวกเตอร์หนึ่งซึ่งเวกเตอร์ในที่นี้คือเวกเตอร์ n พี่ให้เวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ที่พี่สมมติขึ้นมานะเป็นเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากขึ้นมาจากบนระนาบเพื่อที่ว่า i p q เนี่ยจะได้มาทำมาเหมือนว่าตีให้มันตั้งให้มันตรงคล้ายๆกับการหาปริมาตรที่พี่ได้สอนไปตอนแรกก็เป็น p q dot n หารนะอันนี้ไม่มี n ก็จะหารด้วย norm n โอเคนะลึบประมาณนี้เราก็จะได้มาแล้วว่าสูตรของระยะห่างระหว่างจุดถึงระนาบเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่บ้างโอเคความจริงเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็จะจบประมาณนี้แหละว่ามีแค่นี้ละเหนื่อยยึ๊บขอกินน้ำแป๊บนึงโอเคจึ๊บโอเคนะอันนี้เป็นสูตรของจุดถึงระนาบถ้าเกิดว่าจะให้ทวนทั้งหมดเนี่ยภายในสไลด์เดียวถามว่าทำได้ไหมทวนทั้งหมดในสไลด์เดียวได้เพราะว่าพี่เขียนสรุปมาละพี่จะเขียนสรุปลงบนนี้แหละจึ๊บโอเคตั้งแต่แรกเลยครับว่าเวกเตอร์มีอะไรบ้างพี่ขอแบ่งอย่างนี้นะโอ้โคตรตรงโอเคเวกเตอร์ตั้งแต่แรกเลยเวกเตอร์มีอะไรเวกเตอร์ก็คือมีจุด2จุดถูกไหมลากขึ้นมาปุ๊บเป็น a กับ b สุดท้ายปุ๊บเอาไงเอาปลายลบต้นก็จะเป็นเวกเตอร์AB โอเคนะอย่าลืมนะอันนี้สำคัญนะเอาปลายลบต้นสำคัญที่สุดคืออย่าคิดเลขผิดเว้ยนอกจากปลายลบต้นแล้วอย่าคิดเลขผิดต่อมาที่สำคัญเลยก็คือยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์สูตรคืออะไรยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ก็คือเอาเวกเตอร์นั้นหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์นั้นถูกว่าอันนี้พี่ทวนสูตรทั้งหมดเร็วๆนะยูนิตเวกเตอร์คือเอานอร์มหารด้วยเอ้ยเอาเวกเตอร์ตัวนั้นหารด้วยนอร์มของตัวนั้นการสร้างเวกเตอร์ก็คือเอาปลายลบต้นอันนี้ใช้บ่อยปลายลบต้นเพราะว่าจุด2จุดไงเอาปลายลบต้นต่อมาหลังจากการยูนิตอย่างจากยูนิตเวกเตอร์ก็คือการดอทโปรดักต์ถูกป่ะดอทโปรดักต์ทำไงดอทโปรดักต์ดอทโปรดักต์ก็คือเอา a มาดอทกับ b เท่ากับ norm a norm b แล้วก็ cos theta หรืออีกอย่างนึงหรืออย่างนึงคืออะไรอีกอย่างนึงก็คือเอาหน้า
ไอคูณกันบวกหน้าเจคูณกันแล้วก็บวกกับหน้า k คูณกันถูกป่ะเอาหน้า i คูณกันบวกหน้า j คูณกันแล้วก็บวกกับหน้า k คูณกันโอเคนะอันนี้คือ dot product ต่อมาจาก dot product ก็คืออะไรปึ๊บตีกรอบแป๊บต่อมาจาก dot product ก็คือเรื่องของprojection ถูกป่ะฮึบ projection คืออะไร projection ก็ต้องดูว่า project จากอะไรไปอะไรอันนี้พี่ให้เป็น project จาก b ไป a เพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น b. a หาร norm a แล้วก็ต้องคูณกับอันนี้คูณนะอันนี้คูณกับ a หาร norm a ก็คือเราแตกเข้าอะไรอ่ะแล้วก็เอาตัวนั้นน่ะคูณซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเป็น a a เข้าไปหา b อันนี้ก็ต้องเป็น b หาร norm b ถูกป่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนข้างในด้วยนะข้างในตรงนี้หลังจาก projection หลังจาก projection ที่น่าจำก็คืออะไรหลังจาก projection ที่น่าจำก็คือการ cross product ถูกไหมไอ้ cosine ระบุทิศทางไม่มีอะไรนะโคไซน์ระบุทิศทางนี่คือแค่ว่ามันล้อมาจากสูตรของตัว product พี่รู้สึกเฉยๆต่อมาคือ cross product cross product สูตรคืออะไร cross product สูตรคือ a cos b พี่ใส่ norm ให้มันเลยแล้วกันเท่ากับ norm a cos norm a คูณกับ norm b sin theta ถูกป่ะหรืออีกสูตรหนึ่งคือสร้างเมทริกหาเด็ดโอเคนะสร้างเมทริกหาเด็ดเราก็จะได้ตัว cross product มาโอเคหลังจาก cross product คืออะไรหลังจาก cross product ก็คืออิงตัวแปรเสริมถูกไหมอิงตัวแปรเสริมอิงตัวแปรเสริมถามว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรอพี่อิงตัวแปรเสริมมีอันนี้น้องอิงตัวแปรเสริมมี x เท่ากับ x 0บวก at สิ่งที่พี่อยากให้จำก็คือตัวเนี้ยคือจุดส่วนตรงเนี้ยคือเวกเตอร์เราเอามาใส่แค่นั้นเองอันนี้คือที่อยากให้จำอย่าจำสลับกันแล้วก็ไอ้สมการสมมาตรที่มันเป็นx ลบ x 0ส่วน a อันนี้ก็ระวังไว้เพราะอันนี้ไม่เป็น x 0เฉยๆใช่ไหมอันนี้เป็นลบ x 0ตรงเนี้ยระวังไว้อ๋อลืมไปอย่างนึง area คืออะไร area สี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ้ย area สี่เหลี่ยมด้านขนาน area สี่เหลี่ยมก็คือ area สี่เหลี่ยมเท่ากับไหมครับการคอสกันถูกป่ะถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นสามเหลี่ยมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นแอเรียสามเหลี่ยมเราก็แค่เป็น1ส่วน2ของแอเรียสี่เหลี่ยมถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวอลยูมอ่ะปริมาตรวอลยูมสี่เหลี่ยมเอ้ยวอลยูมลูกบาศก์สี่เหลี่ยมก็เป็น volume เท่ากับอะไรครับเท่ากับเอามาคอสกันก่อนเพื่อหาพื้นที่ฐานแล้วก็เอามาดอทกันเพื่อได้ความสูงถูกป่ะอิงตัวแปรเสริมเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะเป็นจุดกับเส้นถูกไหมเป็นจุดกับเส้นจุดกับเส้นนี่เขาว่าไงจุดกับเส้นจุดกับเส้นก็คือเรามีจุดปุ๊บเราลากไปถึงเส้นถูกป่ะจุดถึงเส้นเรามีจุดมีเส้นเราอยากรู้ว่า d มีค่าอะไรเราสร้างจุดใหม่อีกจุดหนึ่งลากเวกเตอร์ขึ้นไป q เซต้าตรงนี้แล้วไงต่อ
ต้องแตกออกไปอันนู้นก็เป็น p q ถูกไหมไซน์เพราะฉะนั้นจุดกับเส้นจะใช้เป็น cross product เขียนตรงไหนดี d เท่ากับปึ๊บปึ๊บ p q มีเวกเตอร์ v อันหนึ่ง cos v หาร v ปึ๊บโอเคก็จะเป็นอันนี้ถูกไหม d เท่ากับ p q cos v หาร v ที่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่จำสูตรได้เหรอความจริงก็ไม่เชิงน้องเพราะว่าเนี่ยพี่วาดรูปปุ๊บแล้วอยู่ดีสูตรก็โผล่ขึ้นมาในหัวพี่อ่ะเนี่ยพี่ก็มองเร็วโอเคมุมอันนี้นะมุมทำเนื่องจากว่าเส้นตรง l มี v ถูกไหมถ้าเกิดเป็นหน้าที่เมื่อกี้นี้พี่บอกเราไปอ่ะหน้ามันอาจจะไม่ได้มีเวกเตอร์บนหน้าก็ได้แต่ว่าที่มีแน่นอนเลยอ่ะแล้วมันจะความสัมพันธ์กับความสูงเนี่ยมันจะมีเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับระนาบซึ่งอันนั้นอาจจะคิดโอเคกว่าเราไปคิดอันนั้นส่วนนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากเส้นตรงเราไม่รู้แล้วว่าเวกเตอร์มันตั้งฉากเส้นตรงมาอันไหนไงถูกไหมมันจะแบบคือมันล้อมรอบเลยอ่ะเราเลยใช้เป็นอันนี้ส่วนจุดกับระนาบจุดระนาบคือมีสี่เหลี่ยมอันนึงปุ้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 งมีจุดอยู่ตรงนี้ต้องการถาม dอันนี้เป็นจุด Q ลาก P ขึ้นมาเพียงแต่ว่าเซต้ามันได้เป็นตรงนี้มันต่างกันตีเข้ามาเป็น cos แล้วบนนี้จะมีเวกเตอร์ n หรือความจริงบางทีตัวระนาบเนี่ยเขาก็ให้เป็นเวกเตอร์ a ขึ้นมาอยู่แล้วไงเขาไม่ได้ให้เวกเตอร์ที่มันอยู่ตรงนี้แต่เขาให้เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเราก็ใช้นี้ได้ปุ๊บปุ๊บอันนี้มันตีเข้ามาเป็น cos ใช่ไหมอันนี้ตีออกเป็น sin อันนี้ตีออกเป็น pq cos เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่าระยะ d ของเราก็คือ pq n หาร norm n อันนี้คือสูตรที่น่าจำสูตรที่น่าจำนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่มีแล้วดอทกันตรงนี้ก็ใส่แอปให้มันไว้ก็ได้ว่าต้องเป็นบวกเสมอเพราะว่าเราหาระยะห่างระยะห่างคงไม่ติดลบหรอกเนาะโอเคนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของตัวเวกเตอร์นะครับเขียนนิดนึงเวกเตอร์ mth 102โอเคเวกเตอร์ทำไงจะสร้างเวกเตอร์ก็เอาไปลบต้นยูนิตเวกเตอร์ทำไงเอาเวกเตอร์นั้นหารนอร์มของตัวมันเองดอทโปรดักต์ก็เอา a dot b เท่ากับนอร์ม a นอร์ม b cos a ต้าหรืออีกอันนึงง่ายๆเลยก็คือเอาหน้า i คูณการบวกกับหน้า j คูณการบวกกับหน้า k คูณกัน projection ลองมาจากสูตร dot product ครับแล้วก็หามาให้ได้ก่อนว่า projection เนี่ยเป็นยังไงก็การพิสูจน์ก็ไปดูในคลิปที่พี่ได้สอนไปเนาะส่วน cross product ก็คือนอร์มของ a cos b เท่ากับนอร์ม a นอร์ม b sin theta หรือการสร้างแมทริกซ์แล้วก็หา det ก็หาได้เหมือนกัน cross product จะล้อกับ dot productดอทใช้ cos แต่ cross ใช้ sin อันนี้ก็จำง่ายๆครับว่า cross จะไม่ใช้ cos แน่นอน cross ต้องใช้ sin area ก็คือเอา cross product มาประยุกต์ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมก็คือใช้ได้เลยใช้นอมไปแต่ถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมมันเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมก็ใช้1ส่วน2ไปคูณกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเป็นปริมาตรก็คือหาพื้นที่ฐานก่อนก็ใช้ a cos b คูณกับความสูงก็ใช้ดอท c ให้มันตีองศาเข้าไปหา a cos b ต่อมาอิงตัวแปรเสริมให้พึงระลึกไว้ว่า x ศูนย์เนี่ยคือจุดนะส่วนหน้า t อ่ะคือ a คือเวกเตอร์แต่ถ้าเกิดเขาให้สมการเป็นรูปของสมมาตรมาก็ดูดีๆว่าไอ้ตรงเนี้ยจะผิดบ่อยว่ามันเป็นลบเราเอา x ศูนย์มาใช้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนให้เป็นลบ x ศูนย์ก่อนเวลาจะมาใช้จริงๆส่วนระยะทางจากจุดถึงเส้นก็คือองศาที่มันทำมาเนี่ยมันเป็นองศาแตกออกถูกไหมเป็นไซน์เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตร cos แต่จุดถึงระนาบเนี่ยองศาเนี่ยมันแตกเข้ามันใช้ cos เพราะฉะนั้นสูตรต้องใช้การดอทโอเคครับเวกเตอร์ MTS 102วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ไฟนอลของเราก็ตั้งใจทำเนาะมีอะไรก็ทักมาถามได้ถ้าเกิดจะแอดมาทักมาถามก็
ไปถึงถ้าจะแอดมาเนี่ยก็ทักมาบอกก่อนว่าเออหนูเป็นใครบอกนิดนึงปกติพี่ก็ไม่รับแอดอะไรโอเควันนี้ก็โอเคนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดตรงไหนก็บอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่มาดูอีกทีนึงแล้วก็มาแก้ให้โอเคครับขอบคุณครับ